สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่อง The Pacemaker ของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับซีรีส์ The Ensemble of Circulation ในพาร์ทที่2นะครับหลังจากในพาร์ทแรกนี่เราได้เล่าถึงเรื่องของ Macro Circulation กันไปนะครับเรื่องของกลไกต่างๆที่ควบคุม Arterial Blood Pressure ไม่ว่าจะเป็นกลไกของ Barorreflex Chemoreceptor กลไกที่ทำงานร่วมกับปอดหรือว่าร่วมกับไตหรือว่าเป็นพวก Cardioprotective Reflex ทั้งหลายนะครับซึ่งผลเหล่านั้นก็จะเป็นตัวสำคัญที่กำหนด perfusion pressure ที่จะเป็นความดันที่ขับผลักดันเลือดเข้าไปเลี้ยงในแต่ละอวัยวะนะครับสำหรับในวันนี้เองเราจะมาต่อกันในส่วนของ micro circulation นะครับซึ่งก็จะเป็นสโคปที่แตกต่างจาก macro circulation พอสมควรก็คือสโคปในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนสารที่ระดับ capillary bed ครับก็คือเราก็จะมาทบทวนหน้าตาของเส้นเลือดแบบต่างๆโดยเฉพาะแคปิลารีกันแล้วก็ดูคุณสมบัติของแคปิลารีเบสคุณสมบัติของเอนโดทีเลียมแล้วก็ชั้นรอบๆเอนโดทีเลียมที่มีส่วนในการกำหนดเรื่องของการแลกเปลี่ยนสารนะครับก็คือดูสตรัคเจอร์ของตัวแคปิลารีนั่นแหละอย่างละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนที่เรามองข้ามกันไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มพูดถึงฟังก์ชันต่างๆของเอนโดทีเลียมนะครับแล้วก็พูดถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนสารโดยเฉพาะฟลูอิดทรานสปอร์ตฟลูอิดexchange นะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องที่คลาสสิกมากๆก็คือ Starling Force ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิกน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับโมเดลของ Starling Force ในการแลกเปลี่ยน fluid filtration และ reabsorption แต่ว่าเราก็จะมาเล่าถึงว่าโมเดลนี้จริงๆแล้วในปัจจุบันเราก็ไม่ได้เชื่อแบบ 100% แล้วนะครับเรื่องของว่า Starling Force ทั้ง4 force สมดุลกันแบบคลาสสิคอลที่เราเรียนกันมาก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็น modify Starling model บ้างนะครับแต่ว่าตัวเนื้อหาแก่นแท้เหมือนเดิมแค่ว่าวันนี้อยากมาเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้ไอเดียความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ fluid transport เกี่ยวกับ Starling Force มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็จะมาเล่าถึง lymphatic function ก็คือฟังก์ชันของระบบน้ำเหลืองนั่นเองนะครับว่าฟังก์ชันของมันมีอะไรบ้างแล้วก็เน้นฟังก์ชันที่สำคัญกับระบบการไหลเวียนเลือดนะเพราะฟังก์ชัน immunohematology อะไรจะไม่ได้เน้นมากแล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของ ischemic response นะครับการตอบสนองเมื่อ capillary exchange เนี่ยมันเกิดความผิดปกติในการทำงานทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงพาร์ทต่อไปที่เราจะพูดถึง regional circulation กันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทบทวนโครงสร้างของหลอดเลือดกันก่อนนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นไดอะแกรมที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วแต่ว่าขึ้นชั้นพรีคลินิกเราได้ลองส่องฮิสโทโลจีของจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละชั้นที่ลึกซึ้งกว่านะครับก็จะมาทบทวนกันก็อย่างที่เราทราบดีนะฮะหลอดเลือดมันก็จะแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือตามฮิสโทโลจีมีแบ่งเป็นทูนิก้าอินทิมาคือชั้นในสุดประกอบด้วยเอนโดทีเลียลเซลล์นะครับทูนิก้ามีเดียคือชั้นกลางมีองค์ประกอบหลักก็คือเป็นสมูทมัสเซิลแต่ว่าองค์ประกอบอย่างอิลาสติกไฟเบอร์หรือคอลลาเจนไฟเบอร์ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะมีทำหน้าที่แบบรักษาความแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการหดตัวของหลอดเลือดส่วนชั้นล่างสุดคือทูนิก้าเอเวนติเชียก็จะมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีอิลาสติกไฟเบอร์ด้วยก็จะเป็นตัวที่ยึดเส้นเลือดไว้กับเนื้อเยื่อรอบๆนะครับก็เป็นโครงสร้างรอบนอกบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นทูนิก้าเอ็กซ์เทอร์นาก็ได้นะฮะอย่างในหลอดเลือดที่เราเน้นกันในพาร์ทแรกคือเอโอต้านะครับเอโอต้าเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของมันส่วนใหญ่เป็นอิลาสติกไฟเบอร์เนื่องจากว่าหน้าที่หลักของเส้นเลือดแดงใหญ่ก็คือเอโอต้าเนี่ยมันต้องรับเพรสเชอร์ที่เปลี่ยนแปลงของกระแสเลือดก็คือรับ MAP ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงซิสโตลีเดอแอสโตลีตลอดเวลานะฮะก็คือเป็นเส้นเลือดที่ต้องมี pressure load คือต้องรับความการเปลี่ยนแปลงของความดันมากที่สุดดังนั้นแล้วเนื้อเยื่อที่เหมาะกับการรับความเปลี่ยนแปลงของความดันก็คือพวก elastic fiber นะฮะก็ collagen fiber ถ้าเป็นเส้นเลือดแดงขนาดกลางๆลงมาเช่นพวก elasticเป็น medium artery เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติความเป็นอิลาสติกที่ลดลงบ้างแต่จะมีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ smooth muscle นะฮะก็คือเส้นเลือดพวกนี้ก็จะเริ่มมีความสามารถในการ vasoconstriction เพื่อควบคุมโทนควบคุม peripheral resistance หรือ systemic vascular resistance นะฮะก็จะไล่มาตั้งแต่ medium size artery เลยก็จะเรียกว่าเป็นพวก muscular artery ก็จะไล่มาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมาถึง arterio ก็จะสังเกตว่าองค์ประกอบที่เป็นสัดส่วนของสมูทมัสเซิลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงตำแหน่งที่สมูทมัสเซิลเป็นองค์ประกอบหลักที่เยอะที่สุดก็คือที่ pre capillary sphincter ก็คือเป็นรอยต่อระหว่าง arterio กับ capillary นะฮะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นตำแหน่งหลักที่เกิดการควบคุม systemic vascular resistance หรือ SVR มากที่สุดนะครับคือ capillary เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูจากกฎของโพซอยแล้วมันอาจจะเป็นเส้นเลือดที่มีความต้านทานสูงสุดก็จริงนะคือมันก็มีความต้านทานสูงสุดจริงๆเพราะรัศมีมันเล็กมากๆขนาดให้เม็ดเลือดแดงผ่านได้แค่ทีละเซลล์นะครับแต่ว่าcapillary เนี่ยข้อ1คือมันมีแค่ชั้นเอนโดทีเลียมอย่างเดียวนะครับ
กับอาจจะมีเบสเลเวนเบรร่วมด้วยแต่หลักๆก็คือเป็นแค่เอนโดทีเรียมชั้นเดียวมันก็เลยไม่มีกล้ามเนื้อที่จะสามารถควบคุมวาโซคอนสติคชันหรือเดเลชันได้2คือแคปปิลารีมันมีจำนวนมหาศาลมากเคยได้ยินพวกที่เขาเล่ากันใช่ไหมฮะว่าแคปปิลารีทางร่างกายต่อรวมกันมันอาจจะวนได้รอบโลกหลายๆรอบเลยก็เพราะว่าระบบของแคปปิลารีมันเป็นเหมือนกับการต่อขนานที่ขนานกันทีเป็นล้านๆเส้นนะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้แต่ละเส้นอาจจะมีรีสิสแทนเยอะแต่เวลาเรารวมรีสิสแทนกันของระบบขนานมันเป็น1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแต่ละอันมันก็จะยิ่งต่อขนานกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความต้านทานมันลดลงเท่านั้นในขณะที่ตำแหน่งหลักที่ควบคุมก็คือ precapillary sphincter ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็น capillary bed นะครับแล้วสมูทมัสเซิลตรงนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมหลักจะมีเส้นประสาทซิมพาติกเนิร์ฟแล้วก็มีกลไกทั้งเอนโดครีนพาราครีนแล้วก็ออโตเรกูเลชันที่เป็นกลไกของตัววาสคูลาร์สมูทมัสเซิลเองในการควบคุมนะฮะซึ่งก็จะเป็นตัวหลักในการควบคุมรีสิสแตนต์นั่นแหละซึ่งก็จะไปควบคุมมีนาทอเรียลบัดเพรสเชอร์อีกทีนึงแคปิลารีก็จะมีแค่ชั้นเอนโดทีเรียลเซลล์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เวนาคาว่าก็จะสังเกตว่าไม่ค่อยมีมัสเซิลเท่าไหร่แต่ก็จะมีบ้างเพื่อรักษาโทนไว้นะฮะคุณสมบัติของพวกเวนก็คือมีคอมพลายแอนซ์ที่สูงนั้นแล้วเนื้อเยื่อที่จำเป็นก็คือพวกคอนเนคทีฟทิชชูเช่นคอลลาเจนไฟเบอร์ก็จะมีในองค์ประกอบที่มากเพื่อที่จะรักษาคอมพลายแอนซ์ทำให้เกิดการยืดได้ก็มีอีลาสติกแล้วก็คอลลาเจนเพื่อรักษาโครงสร้างไม่ให้มันยืดมากเกินไปนะฮะคือหลักๆแล้วเวนคุณสมบัติมันจะต่างจากอาร์เทอรี่ตรงที่ว่ามันจะเป็นเส้นเลือดที่กักเก็บปริมาตรเลือดไว้ได้เยอะกว่าคอมพลายแอนซ์มันจะสูงกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณสมบัติในการที่จะเกิดวีโนconstriction เพื่อเพิ่มโทนภายในเพิ่มทำให้ดันเลือดกลับเข้าหัวใจได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นกลไกที่เพิ่มวีนัสดีเทอร์อย่างหนึ่งซึ่งกระตุ้นด้วยจากซิมพาเทติกเนิร์ฟฮะเอาล่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของแคปิลารีซึ่งเป็นตัวเอกในการเลคเชอร์ของเราวันนี้นะฮะแคปิลารีเองเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นเอนโดทีเรียมเซลล์เชื่อมติดกันด้วยอินเตอร์เซลลาร์จังชั่นต่างๆนะฮะซึ่งก็จะเป็นภาพทางซ้ายสุดที่เราคุ้นเคยกันที่สุดเรียกว่า continuous capillary คือเป็นการเชื่อมกันของ endothelium 1ชั้นแล้วมี basement membrane ครอบด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของ capillary ที่เราจะเจอได้ในอวัยวะที่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนสารระหว่างตัว capillary กับ interstitial ที่เป็นสารขนาดใหญ่เช่นพวกโปรตีนขนาดใหญ่หรือว่าเม็ดเลือดมากนะครับก็จะเจอได้ในพวกอวัยวะอย่าง muscle ก็จะเจอได้เยอะ muscle skinแล้วก็บางอวัยวะที่มีบาริเออร์ที่เข้มงวดที่แน่นหนาในการป้องกันไม่ให้พวกสารอย่างโปรตีนหรือเป็นเลือดมันลีกออกมาได้ก็คือสมองนะที่มีแบบเป็นบาริเออร์เป็นตัวป้องกันก็จะเป็นคุณสมบัติแบบ continuous capillary แบบนี้คือ intercellular junction เนี่ยฮะมันก็ประกอบขึ้นมาจากพวกเซลล์จังชันที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับพวกไทจังชันแกปจังชันเดสโมโซมเฮมิเดสโมโซมทั้งหลายที่เราเรียนกันมาในเซลล์ไบโอโลจีนะฮะแต่คุณสมบัติที่สำคัญของพวกเอนโดทีเรียมก็คือมันสามารถปรับได้ว่าในขนาดนั้นมันจะให้เซลลูลาร์จังชันเนี่ยมันกว้างหรือแคบขนาดไหนมันสามารถปรับได้เหมือนกันมันไม่ใช่มันติดกับเป็นแพรแบบในภาพนี้ตลอดเวลานะฮะมันก็สามารถสลายการสร้างลดการสร้างแล้วก็เพิ่มการสลายพวกจังชันพวกนี้ทำให้จังชันพวกนี้หลุดจากการชั่วคราวก็ได้ก็เป็นการเพิ่ม permeability หรือความสามารถในการไหลเข้าไหลออกของสารน้ำได้เหมือนกันนะครับโดยมันก็จะควบคุมด้วยกลไกอื่นๆที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่แค่ว่าอยากให้เห็นว่าภาพนี้มันเป็นภาพสแตติกคือเป็นภาพที่เราวาดขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนฟังก์ชันของมันในโลกความจริงฟังก์ชันของ endothelium cell ในโลกความจริงคือมันไม่ได้เป็นแพรติดกันเป็นเหมือนท่อ PVC แต่ว่ามันมีช่องว่างที่มันจะสามารถมีปรับขนาดของช่องว่างพวกนี้ได้เหมือนกันนะฮะเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดขึ้นในเส้นเลือดแคปิลารีแบบย่อยๆอื่นๆนะฮะเช่นอันนี้นะฮะ fenestrated capillary อันนี้ก็คือจะมีรูหรือหน้าต่างที่เรียกว่า fenestra นะฮะแปลว่าหน้าต่างก็เป็นรูที่อยู่ภายในเซลล์ของเอนโดทีเรียมนี่แหละฮะไม่ได้เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ว่าเป็นคุณสมบัติของภายในบนพลาสมาเมมเบรนเลยก็จะเป็นช่องให้สามารถแลกเปลี่ยนสารได้เพิ่มขึ้นนะครับโดย fenestrated capillary ก็จะใช้ในอวัยวะที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนสารมากขึ้นเช่นพวก GI tract นะฮะ intestine ต่างๆกระเพาะ kidney แล้วก็พวกต่อม endocrine ต่างๆที่ต้องมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาพร้อมกับโปรตีนที่มันบายมาด้วยนะครับพวกนี้มันก็จะมีการขนส่งของโปรตีนของ fatty acid ของสารขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็จะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเป็นพวกเม็ดเลือดหรือว่าเศษซากอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งพวกนั้นก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเป็นรูปแบบของ
capillary แบบที่3ก็คือ sinusoidal หรือ discontinuous capillary อันนี้ก็จะเห็นเลยว่ารูที่เป็นพวก fenestra มันก็มีแต่ว่ามันจะขนาดใหญ่กว่ามากใหญ่กว่าพวก fenestrate capillary ปกติมากฮะ basement membrane ก็จะไม่ได้ติดหนาแน่นอนแนบแน่นเหมือนกับเป็นท่อล้อมรอบอีกทีนึงเหมือนใน2แบบแรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่องว่างที่ระหว่างเซลล์เนี่ยเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่สามารถปรับโมดูเลตได้มากเพราะฉะนั้นก็จะสามารถทำให้สารเป็นโปรตีนขนาดใหญ่หรือพวกเม็ดเลือดสามารถเข้าออกจากแคปิลารีชนิดดีได้นะฮะก็คือเป็นเหมือนกับไซนูซอยด์ก็คือเป็นเหมือนช่องว่างเหมือนห้องว่างอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดพวกนี้ก็จะพบได้ในอวัยวะที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเม็ดเลือดตัวอย่างก็เช่นที่ตับนะฮะที่ตับก็มีการแลกเปลี่ยนทั้งโปรตีนขนาดใหญ่แล้วก็การแลกเปลี่ยนของพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดกลไกเม็ดเลือดขาวในตับก็มีเหมือนกันเม็ดเลือดแดงก็คือเอาไปเพื่อย่อยสลายรีไซเคิลนะฮะอวัยวะอะไรอีกที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดเช่นม้ามม้ามนี่ก็ตัวสำคัญเลยเพราะว่าต้องควบคุมพวกลิมโฟไซต์ต่างๆด้วยนะแล้วก็อีกอวัยวะหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือโบนแมโรก็คือโบนแมโรก็เป็นตำแหน่งที่มีการสร้างเม็ดเลือดมากมีการแลกเปลี่ยนของสารของโครงสร้างที่ต้องใช้สร้างเม็ดเลือดมากนะแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นรูปแบบไซนูซอยด์นี่ก็จะสะดวกกับการแลกเปลี่ยนมากกว่านะครับจะสังเกตว่าทั้ง3แบบนี้เนี่ยคุณสมบัติที่แตกต่างกันก็คือ permeability ก็คือช่องว่างที่เปิดให้สามารถแลกเปลี่ยนน้ำและสารต่างๆได้นะครับซึ่งคุณสมบัติพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละอวัยวะแล้วก็สามารถควบคุมได้เปลี่ยนแปลงตามได้ทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยระยะใกล้ๆเช่นพวก local control ปฏิกิริยาการอักเสบหรือว่าสามารถควบคุมด้วยฮอร์โมนพวกนี้ก็มีผลได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะอันนี้อยากให้ดูเป็นภาพประกอบนะครับเนื่องจากว่าปกติแคปิลารีเนี่ยเราอาจจะเห็นในฮิสโตโลจีอาจจะเห็นแค่รูเล็กๆหรือบางทีอาจจะมองไม่เห็นเลยในพวกสไลด์ที่เราตัดมานะฮะก็เลยอยากให้มาดูภาพพวกอิเล็กตรอนไมโครสโคปพวกนี้หน่อยก็คือสังเกตว่าลักษณะอันนี้ก็จะเป็นคอนทินิอัสแคปิลารีนะครับภาพอันนี้มีเม็ดเลือดแดงรัศมีผ่านได้แค่ทีละ1เม็ดเลือดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเบสเป็นเบนรอบๆพวกนี้ก็จะล้อมรอบมีการยึดโยงกับเซลล์กับอินเตอร์ซิเชียมรอบๆด้วยนะฮะด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับก็จะสังเกตว่าลักษณะของมันไม่ได้เป็นแค่เซลล์ชั้นเดียวแบบที่เราเห็นในไดอะแกรมนะฮะภาพนี้บ้างภาพนี้ก็คือเป็นภาพตัดขวาเป็นภาพแบบ3มิติหน่อยภาพนี้ก็คือให้เห็นว่าอันนี้เป็นค่อนข้างคอนทินิวัสอยู่นะฮะคือมีเฟเนสตราบ้างแต่ไม่ได้เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะของเบสเมนต์เป็นอะไรก็เชื่อมกันดีนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่น่าสนใจเหมือนกันมาดูพวกที่มีความพิเศษกันบ้างนะที่ไม่ใช่คอนทินิวัสอย่างอันนี้คือภาพของโกลโมโรลัสนะฮะโกลโมโรลัสก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของแคปิลารีที่มีพวกเบสเบนเบนแล้วก็โพโตไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะมาล้อมรอบด้านนอกของแคปิลารีอีกทีนึงเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงให้มีโครงสร้างเกิดเป็นสลิตเกิดเป็นช่องว่างในการกรองสารต่างๆโดยเฉพาะพวกโปรตีนพวกเม็ดเลือดอะไรอย่างงี้ให้มันผ่านมาได้น้อยหรือผ่านมาไม่ได้เลยนะครับพวกนี้ก็เราไปดูในสรีรวิทยาของไตได้แต่ว่าลักษณะของมันก็คือเป็น fenestrated capillary นั่นแหละคือมีการสร้าง fenestra ด้วยโครงสร้างหลายๆอย่างทั้งตัว endothelium เองแล้วก็ epithelium podocyte basement membrane ก็จะมาช่วยกันสร้างนะฮะเป็น selective membrane ที่มีทั้งเรื่องคุณสมบัติของการกำหนดขนาดของสารที่จะผ่านได้แล้วก็การกำหนดประจุด้วยเนื่องจากว่าพวก membrane พวกนี้มันจะเป็นประจุลบในตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นสารที่มีประจุลบเยอะก็จะไม่สามารถผ่าน fenestra ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพ fenestra ที่ให้ดูชัดๆว่ามันเป็นเหมือนช่องว่างหน้าต่างที่อยู่ด้านบนของพวก endothelium นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนภาพสุดท้ายอันนี้เป็นไซนูซอยด์แคปิลารีนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายของเฮปาติกไซนูซอยด์จะสังเกตว่าเนื้อเยื่อมันก็รอบๆมันก็หลวมไม่ได้แพ็คแน่นเป็นเนื้อเยื่อที่ต่อกันต่อเนื่องเหมือนกับภาพของคอนทินิอัสแคปิลารีนะฮะแล้วก็ไซนูซอยด์เองก็จะสังเกตว่ามีช่องว่างให้เม็ดเลือดสามารถออกมาได้เยอะมากนะครับสามารถให้มีการแลกเปลี่ยนของเม็ดเลือดของสารต่างๆระหว่างแคปิลารีกับอินเตอร์ซิเชียมได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของไซนูซอยด์แคปิลารีนะฮะก็ตามหลักชีววิทยานะฮะฟอร์มฟิตฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบไหนฟังก์ชันของมันก็เหมาะกับอย่างนั้นแล้วครับก็ประมาณนี้นะฮะสารการให้ดูภาพของพวกแคปิลารีต่อมานะครับเรามาลงรายละเอียดการเกี่ยวกับ extracellular matrix ของพวก endothelial cell นะครับเพราะว่าก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับการทำงานของ endothelium เหมือนกันนะครับก็คือโดยที่เราเคยเรียนเรื่อง cell biology มาเนี่ยฮะโครงสร้างที่เป็นExtracellular matrix นะฮะก็จะประกอบด้วยสารหลายๆชนิดเช่นไกโคคาลิกซ์ไกโคก็คือเป็นน้ำตาลคาลิกซ์ก็คือเป็นเปลือกหุ้มคือเป็นเปลือกหุ้มที่มาจากพวกไกโคโปรตีนแล้วก็โ
โปรตีโอไกลแคนที่อยู่รอบๆผิวเซลล์นะฮะโดยความสำคัญในเอ็นโดเทเลียลเซลล์ก็คือมันเป็นชั้นที่จะอยู่ด้านในของลูเมนของหลอดเลือดนั่นเองฮะคือสมมติว่าหลอดเลือดเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้คือตัวเอ็นโดเทเลียลเซลล์เนี่ยเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แมทริกซ์พวกที่เป็นไกลโคคาลิกซ์นะครับมันก็จะอยู่บริเวณด้านในชั้นในแบบนี้เป็นเหมือนกับชั้นหนึ่งของเอ็นโดเทเลียมก่อนที่มันจะเป็นการสัมผัสกันระหว่างด้านในลูเมนกับด้านนอกที่เป็นอินเตอร์ซิเชียลฟลูอิดนะฮะซึ่งไกลโคคาลิกนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเลือกผ่านไม่เหมือนกับตัว permeable membrane ที่เป็น phospholipid bilayer ซะทีเดียวนะไกลโคคาลิกนะครับเป็น semi permeable membrane แล้วก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ใต้ไกลโคคาลิกเรียกว่าสับไกลโคคาลิกสเปซซึ่งตรงนี้จะมีความสำคัญในการควบคุมการไหลเข้าไหลออกของน้ำแล้วก็โปรตีนซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังต่อไปนะฮะใครอยากให้เห็นโครงสร้างประมาณนี้ว่ามันมีชั้นนี้เป็นชั้นที่สำคัญมากแล้วก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่ทำให้โมเดลของ classical starling เนี่ยมันมีความไม่ตรงความเป็นจริงหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ให้ดูโครงสร้างของนอกจากไกลโคคาลิกแล้วเนี่ยก็จะมีโครงสร้างอื่นๆอีกเช่นโปรตีนที่เรียกว่าอินทิกรินก็จะเป็นโปรตีนที่เชื่อมโยงพวก extracellular matrix กับเซลล์พวก extracellular matrix ต่างๆด้วยกันเองก็เหมือนกันนะฮะอินทิกรินก็จะเป็นโปรตีนที่จะมามีบทบาทในการกำหนดพวกของ interstitialhydrostatic pressure นะฮะเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะควบคุมการหดรั้งหรือว่าการยืดขยายของ extracellular matrix ที่ดึงแต่ละเซลล์ไว้ด้วยกันได้นะฮะมันก็จะเป็นตัวที่ปรับความดันตรงนั้นได้ถ้าเผื่อใครเคยเรียนเรื่อง starting force แล้วนะครับก็อินทิกรินเองก็จะเป็นโปรตีนที่มีบทบาทเรื่องนี้เยอะด้วยแต่นอกจากนั้นก็จะมีพวกโปรตีนที่อยู่ใน interstitium ด้วยโปรตีนที่เป็นส่วนหนึ่งของ connective tissue พวกคอลลาเจนต่างๆหรือว่าลามินินนะฮะก็จะเป็นเมมเบรนตรงเบสเมนเมมเบรนตรงเนี้ยฮะเบสเมนเมมเบรนก็จะเป็นตัวที่ยึดพวกอีพิทิเลียมเนาะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมากแต่ว่าก็คือให้เห็นว่าอินทิกรินมันสามารถปรับได้ทั้งส่วนที่เป็นเบสเมนเมมเบรนของตัวเอ็นโดเทเลียมเองแล้วก็เบสเมนเมมเบรนที่เป็นอีพิทิเลียมด้วยซึ่งในบางอวัยวะจะมีความสำคัญนะพวกอวัยวะที่มีความเชื่อมต่อกันระหว่างลูเมนลูมินอลอีพิทิเลียมกับเส้นเลือดที่มันเลี้ยงเช่นพวกทางเดินอาหารพวกเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างให้ดูคร่าวส่วนนี้คือเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์ครับคืออันนี้เป็นเซลล์ที่1อันนี้เป็นเซลล์ที่2แล้วให้ดูว่าจังชันระหว่างเซลล์เองเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นไกลโคคาลิกส่วนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แมทริกซ์มาเป็นเมชเวิร์คเป็นเหมือนกับตะข่ายต่างๆของไกลโคโปรตีนมาเชื่อมกันเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็มีพวกที่เราบอกไปว่าเป็นจังชันโปรตีนเช่นเนี่ยฮะคลอดินออคลูดินกับจังชันพวกนี้เองก็จะทำให้เกิดทรานสปอร์ตกันระหว่างตัวของระหว่างเซลล์เอ็นโดเทเลียมได้นะฮะนอกจากนี้ถ้าเอ็นโดเทเลียมจะทำการยึดกันก็จะมีเอ็กซ์ตร้าเอ้ยก็จะมีอินเตอร์เซลลูลาร์จังชันแบบอื่นๆที่มีบทบาทมากขึ้นเช่นพวกเดสโมโซมหรือว่าไทจังชันมายึดไว้ด้วยกันนะฮะอันนี้แค่ให้ดูโครงสร้างที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แมทริกซ์นิดหน่อยจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะตอนเราเล่าถึงรีไวซ์สตาร์ลิงโมเดลตอนหลังครับต่อมาต่อจากเรื่องสตรัคเจอร์เรามาดูฟังก์ชันของเอ็นโดเทเลียมกันบ้างนะฮะก็หน้าที่หลักของเอ็นโดเทเลียมเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทรานสปอร์ตของแคปิลารีนะฮะก็คือเกี่ยวกับทรานสปอร์ตระหว่างเลือดกับเนื้อเยื่อนะครับซึ่ง permeability ของมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเป็นแคปิลารีในช่วงไหนเช่นถ้าเกิดว่าเป็นแคปิลารีในช่วงที่มันยังเป็นแคปิลารีคือไม่ได้คืออยู่ระหว่างกลางระหว่างอาร์เทอริโอกับเวนูนะฮะมันก็จะมีคุณสมบัติในการเป็นเยื่อเลือดผ่านแล้วก็มี transporting ability หลายอย่างมีความสามารถในการขนส่งสารผ่านบาเรียของเอ็นโดเทเลียมได้ด้วยหลายๆวิธีเช่นวิธีการของ intercellular cleft ก็คือช่องว่างระหว่างเซลล์ตะกี้นะฮะก็คือเรียกว่าเป็น intercellular cleft หรือ vesicle mediated transcytosis ก็คือกลไกที่เราเคยเรียนถ้าในม.ปลายเราก็จะเรียกว่าเป็นในมาปลายเราเรียกว่าเป็น receptor mediated endocytosis นะฮะ RME ซึ่งมันก็คือกลไกที่ว่าที่พื้นที่ผิวเซลล์แล้วเรามีโปรตีนต่างๆมาจับกันเป็นเหมือนเป็นหลุมให้สารที่จำเพาะเนี่ยเข้ามาจับเรียกว่าเป็น coated pit นะฮะ coated pit ซึ่ง coated pit พวกนี้เองความสามารถของมันก็คือหลังจากที่มีสารมาจับที่รีเซพเตอร์พวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเอนโดไซโตซิสก็คือมันจะหว่อมเข้ามาเพื่อดึงสารเข้ามาด้านในเซลล์ได้แล้วหลังจากดึงสารในเซลล์เข้ามาได้สำเร็จเนี่ยพวกโปรตีนพวกนี้ที่เป็นองค์ประกอบของรีเซพเตอร์มีเดตเอนโดไซโตซิสก็จะย้อนกลับมาอยู่ที่ผิวเซลล์ใหม่นะฮะก็คือเป็นบัลค์ทรานสปอร์ต
ทรานสปอร์ตของสารขนาดใหญ่ที่ใช้พวกรีเซพเตอร์พวกนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็มีทรานส์เอนโดทีเลียลชานเนลด้วยพวกนี้ก็คือเป็นชานเนลโปรตีนที่เชื่อมโยงกันระหว่างสองด้านของเอนโดทีเลียมนะฮะเอาสารเข้าเอาสารออกจากเซลล์เป็นชานเนลโปรตีนก็จะใช้3กลไกนี้ซึ่งในส่วนของแคปิลารีเองเนี่ยมันเป็นแบบบาซอลก็คือมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนสารพวกนี้ตลอดเส้นทางของเอนโดทีเลียมตลอดเส้นทางของแคปิลารีที่มันวิ่งไปนะฮะในขณะที่ถ้าเกิดว่ามาดูที่ส่วนที่เป็นโพสต์แคปิลารีเวนูเองเนี่ยพวกนี้โดยปกติแล้วความสามารถในการแลกเปลี่ยนมันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะมันเริ่มเข้าเขตที่เป็นเวนูแล้ว variability ก็จะลดลงชั้นของเซลล์จะเยอะขึ้นแต่ตำแหน่งนี้เองก็จะมีความสำคัญที่ว่าเป็นตำแหน่งที่ถ้าตาม Starling model classic แล้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เกิด absorption ของ fluid มากที่สุดแล้วก็มี permeability ที่กระตุ้นได้คือเพิ่มหรือลด permeability ตรงนี้เพื่อเพิ่มหรือลดการดูดกลับสารได้นะถ้าตาม classical model ก็จะประมาณนี้แต่ capillary ก็ยังเป็นผู้เล่นตัวหลักที่เกิด filtration ต่างๆอยู่ดีนะนอกจากนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆของ capillary ที่เราได้เรียนกันในระบบอื่นๆเช่นเรื่องของ leukocyte transmigration อันนี้ก็คือเรียนกันตอนอิมมูโนนะฮะที่ว่าเอนโดทีเลียมเวลาได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับการกระตุ้นจากไซโตไคน์ต่างๆจะมีการสร้างโปรตีนมาทำให้เกิดการกลิ้งไงฮะการกลิ้งของพวก PMN ของนิวโตรฟิลแล้วก็การเพิ่ม permeability เพิ่มช่องว่างระหว่างเซลล์ให้พวกเม็ดเลือดขาวสามารถผ่านเข้าไปด้านใน interstitial fluid ได้นะฮะฟังก์ชันเรื่อง hemostasis ที่เราเรียนกันว่า endothelial damage แล้วกระตุ้นให้เริ่มเกิดการเกาะตัวของ platelet เกิด platelet aggregation แล้วก็เกิดเป็น coagulation cascade ตามมานะฮะฟังก์ชันอื่นๆอีกเช่นเรื่องของ vasomotor tone แต่ตรงนี้ก็จะไปควบคุมกันที่ arterio มากกว่านะครับฟังก์ชันของ humidification ก็คือตัวcapillary ของถุงลมนั่นแหละฮะว่ามีความสามารถในการเพิ่มความชุ่มชื้นได้ยังไงบ้างก็คือลักษณะเมมเบรนของตรงปอดมันจะต่างจากของ systemic capillary อื่นๆเนื่องจากว่าปอดมันเป็น low pressure circulation นะความดันก็ไม่เกิน 20-30 มิลลิเมตรประหลอดดังนั้นแล้วคุณสมบัติมันจะแตกต่างกันว่ามันต้องควบคุมให้น้ำรั่วออกจาก capillary ไม่มากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเกิดภาวะแบบ pulmonary edema ปอดบวมแลกเปลี่ยนแก๊สได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันชื้นน้อยเกินไปมันก็จะทำใหไม่มีสารน้ำมาเคลือบด้านในของถุงลมเลยก็ทำให้ออกซิเจนละลายแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ยากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นสมดุลตรงนั้นเทอร์โมเรกูเลชันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของพวกสกินแคปิลารีที่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ก็คือใช้ฟังก์ชันร่วมกับพวกซิมพาเทติกเนอร์วัสซิสเต็มนั่นเองก็คือปรับที่พรีแคปิลารีสฟิงเตอร์นั่นแหละว่าถ้าเกิดการขยายของหลอดเลือดให้เลือดมาเลี้ยงมากขึ้นมันก็จะเกิดการสูญเสียความร้อนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าหดตัวมันก็จะลดการสูญเสียความร้อนได้นะฮะฟังก์ชันพวกที่เป็นของ liver sinusoid ก็คือเป็นตะแกรงกรองของเสียต่างๆแล้วก็ดึงเอาพวกสารพิษหรือว่าเม็ดเลือดแดงที่บาดเจ็บเม็ดเลือดแดงที่สิ้นอายุขัยแล้วดึงเข้ามาเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลสารต่างๆเอาไปใช้นะครับเพราะว่าตัวตับเองก็เป็นเหมือนกับโรงงานของสารไบโอเคมีต่างๆอยู่แล้วมันก็จะต้องมีฟังก์ชันที่เป็นไซนูซอยด์เป็นเหมือนกับบริเวณที่เปิดกว้างที่สุดในร่างกายให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารต่างๆเพื่อสร้างใหม่แล้วก็นำไปย่อยสลายได้นะครับพวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลายๆอย่างของเส้นเลือดระดับย่อยๆคือ arterio venu capillary ที่เอามายกตัวอย่างให้ดูนะฮะซึ่งเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบดีกว่าภาพประกอบเป็นประมาณนี้เลยฮะก็คืออย่างใน capillary เองเนี่ยความสามารถในการแลกเปลี่ยนมันก็จะใช้3ช่องทางหลักๆเนาะก็คือช่องทางของ transendothelial channel ช่องว่างระหว่างเซลล์ caviola ในที่นี้ก็คือโคดพิษหรือว่า receptor mediated endocytosis นั่นแหละฮะแล้วก็สุดท้ายคือ intercellular cleft คือเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์นะฮะ transendothelial channel คือเป็น channel โปรตีนนะฮะไม่ได้เป็นช่องว่างเปล่าๆอันนี้ขออภัยสลับกันถ้าเป็น fenestrate เนี่ยสังเกตว่าสารพวก small solute แทนที่มันจะต้องไปผ่าน intercellular cleft ที่มันแคบๆเนี่ยมันก็จะสามารถผ่าน diaphragm ผ่าน fenestra ตรงนี้ได้โดยตรงนะฮะแล้วถ้ายิ่งเป็น sinusoidal ก็คือเปิดเป็นช่องว่างเลยไม่ต้องมี fenestra ไม่ต้องมี basement membrane หรืออะไรมาคอยกั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันว่ามันสะดวกต่อการ transport ของ fluid หรือว่าของ small molecule แบบไหนง่ายกว่ากันนะครับถ้าเป็น post capillary venule ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือปกติแล้วมันอาจจะไม่ได้ให้สารผ่านมากมายก็คือ intercellular cleft มันก็จะมีพวก tight junction desmosoma ยึดไว้เยอะแต่ว่าในสภาวะที่เกิด inflammation เนี่ยมันก็จะเปิดเป็นช่องว่างให้ intercellular cleft มันกว้างขึ้นแล้วก็สารก็จะเข้าไปใน post capillary venule ได้หรือว่าเข้าผ่านทางนี้ก็ได้นะฮะทาง VVO พวกนี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีการเข้า2ทางซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนเพราะว่าการเข้าของ capillary ในบางเนื้อเยื่อที่มันเป็น continuous capillary อย่างเดียวเวลาเกิดการอักเสบแล้วมันอาจจะเพิ่ม
permeability ได้ไม่ทันแล้วก็จะต้องใช้ฟังก์ชันของ Venue ตรงนี้มาเสริมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพประกอบอีกอันนึงเอาไว้ให้ดูคร่าวๆว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงซึ่งตัวนี้มันจะมีบทบาทสำคัญอีกทีนึงก็คือตอนที่เราพูดถึง Revised Starling Force Model นะฮะคือสำหรับ Starling Force Model แบบที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเราก็จะเน้นแต่ส่วนที่เป็นอันนี้อย่างเดียวก็คือเป็นช่องว่างอันนี้เป็นเคลฟระหว่างเซลล์เป็นตัว channel สำคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Revised Model เนี่ยเราก็ค้นพบว่าพวกวิธีการขนส่งแบบอื่นมันก็มีผลต่อ Fluid Balance ระหว่างเลือดกับ Interstitium ไม่แพ้กันนะฮะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อไปครับก็จะประมาณนี้สำหรับช่วง introduction ของเรานะฮะต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่แก่นสาระสำคัญของเลคเชอร์เรานั่นก็คือเรื่องของ Starling Force แล้วก็ Starling Model นั่นเองนะครับซึ่งก็จะใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เราพบได้ทางคลินิกหลายๆอย่างเลยเรื่องของกระบวนการบวมกระบวนการ inflammation หรือว่าเรื่องของ auto transfusion ทำไมเราถึงต้องยกขาเวลาที่ความดันตกช่วยอะไรได้การยกแขนเวลาที่ถูกอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคำว่า elevation ใน RICE ที่เป็นหลักการรักษาคนไข้ orthopedics เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ Starling Force ยังไงนะครับก็จะเป็นส่วนต่อไปที่เราจะมาลงรายละเอียดกันสำหรับการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะโดยเฉพาะระบบ microcirculation เนี่ยก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าระบบการไหลเวียนเป็นระบบปิดนะฮะเป็นผลงานของวิลเลียมฮาวีย์ตั้งแต่ศตวรรษที่15-16ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งก็มีการทดลองต่อมาอีกหลายร้อยปีจนกระทั่งมีเปเปอร์สำคัญอันนึงครับผมก็คือเปเปอร์ของ Ernest Starling คนเดียวกับที่ค้นพบเรื่องของ Frank Starling Mechanism ที่เกี่ยวกับ Mechanical Function ของหัวใจที่เราเล่าให้ฟังในคลิป Mechanical Function นะฮะคนเดียวกัน Ernest Starling เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทดลองเรื่องพวกนี้ด้วยโดยการทดลองของเขาก็ได้ทำการทดลองกับแขนกับระยะของสุนัขนะครับของหมาก็คือเขาทำการทดลองว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่างลองฉีดน้ำเกลือที่เป็นน้ำเกลือไอโซออสโมติกนะฮะที่ความเข้มข้นต่างๆกันที่ปริมาณต่างๆกันเทียบกับการฉีดเซรั่มก็คือเป็นสารละลายที่มีพวกเซรั่มโปรตีนพวกพลาสมาโปรตีนอยู่ข้างในนะฮะเข้าไปแล้วดูว่าการอัตราการบวมของแขนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักอะฮะเขาก็ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักเอาแล้วก็มีการวัดความดันแบบง่ายๆระหว่างความดันของของเหลวที่ใส่เข้าไปกับความดันของภายในแคปิลารีภายในเส้นเลือดเขาก็ลองวัดเทียบกันดูแล้วเขาก็ได้ผลการทดลองมาหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะฮะตามเปเปอร์ดีก็เขาก็บอกว่าเมคานิซึมของการที่เราฉีดน้ำเกลือเข้าไปแล้วน้ำเกลือมันเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราฉีดน้ำเกลือเข้าไปในเลือดแล้วน้ำมันออกมาจากหลอดเลือดบอกว่าเป็นโปรเซสที่น่าจะเหมือนกันก็คือผ่านทางหลอดเลือดเหมือนกันแล้วก็มีแรงต่างๆที่ควบคุมต่างกันก็คือคนพบว่าเวลาที่ฉีดพลาสมาหรือเซรั่มเข้าไปเนี่ยการดูดซึมมันเกิดขึ้นได้น้อยกว่าคือการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักมันเกิดน้อยกว่าแล้วเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นผลจากโปรตีนนั่นแหละเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเขาก็พอจะรู้แล้วว่าโปรตีนมันไม่สามารถที่จะแพร่ผ่านพวกหลอดเลือดโดยเฉพาะแคปิลารีได้ง่ายๆนะฮะแล้วเขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถึงแม้Osmotic pressure ของพวกโปรตีนพวกนี้มันจะน้อยแต่มันก็อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกันได้กับแรงดันไฮโดรสแตติกก็คือแรงดันที่น้ำในหลอดเลือดเนี่ยกระทำกับผิวข้างนอกนะฮะเขาก็เลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าแรงที่มันจะเป็นตัวกำหนดว่าของเหลวมันจะเกิดการรั่วออกไปหรือว่าดูดกลับเข้ามาใน blood vessel เนี่ยในหลอดเลือดเนี่ยมันแปรผันอยู่กับแรง2แรงก็คือแรงไฮโดรสแตติก pressure ก็คือแรงที่ fluid กระทำต่อผนังแล้วก็อีกแรงนึงก็คือ osmotic pressure หรือ oncotic pressure ก็คือเป็นแรงที่ตัวถูกละลายเนี่ยกระทำเป็นเหมือนกับสิ่งที่ดึงให้น้ำเกิดการ osmosis ข้ามมาที่อีกฝั่งนึงของเยื่อเลือดผ่านนะฮะตอนนั้นเขาก็ตั้งสมมติฐานได้ประมาณนี้แต่ว่าในยุค ของ Starling เองก็สามารถวัดได้แค่พวก hydrostatic pressure เท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถวัดค่าอะไรในเนื้อเยื่อได้เท่าไหร่เพราะว่าเทคโนโลยียังไม่ถึงนะครับในยุคต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่มาสานต่องานของ Starling นะฮะเช่น Landis แล้วก็ Pappenheimer อย่าง Landis นี่เขาก็ไปทำการวัด capillary pressure ใน mesentery ของกบในปี 1925-1926 นะฮะส่วน Pappenheimer เนี่ยเขาไปวัด osmotic pressure ของ plasma protein ในขาของหมาแมวนะฮะเขาทำการทดลองก็อีกประมาณ20กว่าปีต่อมาปี1948นะครับก็ Landis กับ Pappenheimer เนี่ยเขาก็เลยได้เป็นค่าประมาณของ
พวก Starling Force ต่างๆที่คำนวณออกมาได้จากการทดลองนะฮะซึ่งก็คือค่าที่เราท่องๆกันอยู่ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาตารางให้ดูต่อไปแต่แค่จะบอกว่าเป็นค่าเดียวกับที่เราเรียนกันว่าแบบมีความดันของฝั่ง arterio ความดันของฝั่ง venu ความดันที่เป็นองโคติกของเลือดเท่ากับประมาณ25พวกเนี้ยฮะเป็นการวัดของ Landis Oppenheimer ซึ่งก็คือตั้งแต่เกือบประมาณ 60-70 ปีที่แล้วแล้วนะครับต่อมาเราจะมาลงลึกเรื่องของ Starling Force กันแบบละเอียดแล้วนะครับก็สำหรับสมมติฐานที่ Starling เขาตั้งไว้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าการเคลื่อนที่เข้าออกของฟลูอิดภายในแคปิลารีนะครับมันเป็นบาลานซ์กันระหว่างแรง2แรงก็คือ Hydrostatic Force Hydrostatic Force กับอีกแรงนึงคือ Osmotic Pressure หรือที่ปัจจุบันเราก็จะใช้คำว่า Oncotic Pressure นะฮะเดี๋ยวตรงนี้มาดูเหตุผลกันต่อแต่ว่าสำหรับหน้านี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย hydrostatic pressure ก่อนละกันครับสำหรับ hydrostatic pressure เนี่ยก็คือตามชื่อเลยมันคือแรงที่ของเหลวกระทำต่อผนังของสิ่งนั้นๆของภาชนะนั้นๆของสิ่งที่ของเหลวถูกล้อมรอบอยู่นะฮะโดยมันเป็นแรงกระทำตั้งฉากนั่นแหละครับ pressure มันก็คือแรงหารด้วยพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จินตนาการว่ามันเราพิจารณา capillary ที่มีความยาวจำกัดเป็นท่อปิดแล้วกันแล้วก็มีปริมาตรข้างในปริมาณหนึ่งมีแรงที่กระทำอย่างเงี้ยนะครับแรงที่ตั้งฉากที่กระทำต่อผนังของมันซึ่งแล้วถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพรสเชอร์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับตัวสำคัญที่สุดก็คือคอมไพลแอนซ์เลยครับเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ใช่ท่อ PVC เนาะที่ว่ามันไม่สามารถที่จะยืดขยายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเหลวภายในของหลอดเลือดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันตามไปด้วยนะฮะเราเรียกค่าคงที่ที่เป็นสิ่งที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนแมกนิจูดไหนว่า compliance นะครับมันก็คือเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า p เปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่าไหร่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง pressure เท่าไหร่นะครับเช่นถ้า compliance มันต่ำแสดงว่าเพิ่มปริมาตรนิดเดียวความดันมันก็สูงขึ้นมากๆแต่ถ้า compliance มันสูงก็คือ pressure สูงขึ้นมากๆ volume สูงขึ้นมากๆแต่ว่า pressure ก็ไม่สูงขึ้นมากเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความคุณสมบัติอย่างหนึ่งของหลอดเลือดซึ่ง compliance เนี่ยฮะมันไปเกี่ยวข้องยังไงก็คือเราจะรู้เดลต้า v ในแต่ละช่วงเวลาแล้วเราก็ออกมาคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเดลต้า p เท่าไหร่นะครับไอเดียเป็นประมาณนั้นโดยเดลต้า v ที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเราก็ต้องรู้2อย่างว่า flow ที่ปริมาตรมันเข้ามาเพิ่มกับ flow ที่ปริมาตรออกไปเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเท่าไหร่นะช่วงนั้นๆก็คือ flow in flow เข้าแล้วก็ flow ออกนะฮะเป็นตัวที่จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรในหลอดเลือดนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น v เข้าลบด้วยออกก็จะกลายมาเป็นเดลต้า v นั่นเองแล้วเราก็เอาเดลต้า v ของแต่ละช่วงเวลามาเปลี่ยนเป็นเดลต้า p เอามาดูเป็นความเปลี่ยนแปลงของ hydrostatic pressure โดยผ่าน compliance เป็นตัวค่าคงที่ในการคูณนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนแปลง compliance เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนได้คือการเปลี่ยนแปลง compliance โดยตรงอาจจะเปลี่ยนได้โดยการกระตุ้นของระบบประสาท sympathetic พวกนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเช่นพวก arterio พวกนี้นะฮะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของโทนได้หรือ venu มันก็สามารถเปลี่ยนแปลง compliance โดยการเกิด constriction หรือ dilation ของกล้ามเนื้อได้แต่สำหรับ capillary เองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เนื่องจากว่ามันไม่มีชั้นกล้ามเนื้อรอบๆดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลง hydrostatic pressure ภายในของ capillary เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของ flow in กับ flow out เลยนะครับว่าโฟลว์ที่เข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือว่าโฟลว์ที่ออกไปมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือคิดตามหลักเลยฮะถ้าสมมติว่าโฟลว์เข้าเนี่ยมันมากขึ้นก็แสดงว่าเดลต้า v ก็จะเยอะขึ้นแล้วเดลต้า p ก็จะเยอะขึ้นก็แสดงว่าโฟลว์เข้ามากขึ้นไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เพิ่มขึ้นโฟลว์เข้าลดลงไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ลดลงโฟลว์ออกก็จะให้ผลตรงกันข้ามกันคือถ้าโฟลว์ออกมันเยอะๆเช่นเกิดวาโซไดเลชันสมมติเกิดรัศมีมันขยายขึ้นมาแบบนี้ก็ทำให้โฟลว์ออกมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้เดลต้า v มันลดลงแล้วก็จะทำให้เดลต้าเพรสเชอร์ก็จะเป็นสิ่งที่ลดไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าหดทางออกถ้าเกิดวาโซคอนสติคชันที่ฝั่งเวดูมันก็จะทำให้เกิดไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ภายในของแคปิลารีสูงขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือการควบคุมไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เนี่ยก็คืออยู่กับเรื่องพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะฟลูเข้าฟลูออกแต่นอกจากนี้เองเนี่ยไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เองมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่โฟลว์เข้ากับโฟลว์ออกณจุดนั้นอย่างเดียวมันก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีสารที่มันเกิดดิฟฟิวชัน
เกิดออสโซซิสเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการออสโซซิสเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่เพิ่มขึ้นมันก็จะยับยั้งทำให้ผลของแรงที่มันพยายามจะดันน้ำเข้ามามันลดลงก็เป็นเหมือนกับกลไกเนกาทีฟฟีดแบ็กอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของหลอดเลือดนะฮะก็คือดูตามหลักเลยคิดจำหลักนี้ไว้แล้วมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลักนี้มันก็สามารถเอาไปอธิบายอีกเรื่องนึงได้ด้วยว่าทำไมเวลาที่เราบอกว่าจะเพิ่มความดันเลือดเนี่ยเราหดที่ peripheral ก็คือที่ปลายทางก่อนที่จะเข้า capillary bed แล้วมันเพิ่ม arterial blood pressure ส่วนกลางแต่ว่าในขณะเดียวกันทำไมเวลาเรามาพูดถึงเรื่องแบบนี้ทำไมเวลาที่เราหด precapillary sphincter เหมือนกันทำไมมันเป็นการลด hydrostatic pressure ที่อยู่ด้านในของหลอดเลือดฮะก็คือหลักการเรื่องของความดันเรื่องของ Ohm's law เนี่ยทั้งหมดเราก็ต้องมองว่าresistance เนี่ยฮะมันคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดการสูญเสียพลังงานของไหลหรือของประจุไฟฟ้านั้นนั้นเช่นสมมติว่าตอนแรกเนี่ยต้นทางอันนี้เรามีพลังงานอยู่เท่านี้แล้วพอปลายทางพลังงานของของเหลวมันเท่านี้ส่วนที่เหลือตรงนี้ที่มันหายไปเนี่ยที่มันวิ่งผ่านเส้นเลือดเนี่ยมันหายไปจาก resistance การที่ต้องวิ่งผ่านหลอดเลือดที่มันมีความต้านทานทำให้การไหลของของเหลวมันสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆพอมาถึงปลายทางแล้วความเร็วของมันก็จะลดลงความดันของมันก็จะลดลงเหมือนกันนะฮะแต่ถ้ายิ่ง resistance มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เราดู resistance เราดูที่ปลายของจุดนั้นๆนะครับเช่นถ้ามันเป็น central circulation คือระบบที่มันออกมาจาก left ventricle แล้วมาที่ aorta เนี่ยเราจะมองว่าส่วนปลายของอันเนี้ยเราจะมองว่าส่วนปลายของระบบนี้คือที่ precapillary sphincter กระดูกดีแต่พอมาพิจารณาส่วนที่เป็น capillary แล้วเนี่ยprecapillary sphincter มันกลายเป็นส่วนต้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามันหดตั้งแต่ต้นมันก็จะเสียพลังงานไปก็จะทำให้ส่วนปลายจากนั้นเนี่ยมันสูญเสียพลังงานก็จะทำให้ hydrostatic pressure มันลดลงในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็น macro circulation คืออันนี้เนี่ยการหดที่ส่วนปลายมันทำให้ปริมาตรที่มันออกลดลงเนาะ flow ออกช้าลงมันก็จะทำให้ความดันภายในสูงขึ้นจากการที่ปริมาตรภายในมันสูงขึ้นเดลต้า v มันมากขึ้นกว่าสภาวะปกตินั่นเองนะฮะก็คือการจะเข้าใจโอห์มส์ลอว์จริงๆต้องไปเข้าใจธรรมชาติเรื่องของพลังงานตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่เข้าใจว่ามันก็คือ P เท่ากับ QR อย่างนี้อย่างเดียวอันนี้เราจะไม่เข้าถึงธรรมชาติของมันนะการจะเรียนสรีรวิทยาหรือเรียนฟิสิกส์เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสูตรแต่ละสูตรด้วยนะครับก็แนะนำเพิ่มเติมเอาไว้อันนี้ก็เป็นส่วนของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นะฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูภาพรวมกันต่อต่อมามาดูของฝั่งที่เป็นไฮโดรสแตติกของฝั่งอินเตอร์ซิเชียนบ้างนะฮะคือมันก็มีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ทั้งของฝั่งเลือดแล้วก็ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของฝั่งอินเตอร์ซิเชียมที่ดันออกมานะครับทีนี้เนี่ยไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของอินเตอร์ซิเชียมมันจะเป็นเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอวัยวะนั้นเนี่ยโครงสร้างของเซลล์มันยึดกันมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามันยึดติดกันแน่นมากก็แสดงว่ามันเหมือนกับเซลล์มันหดตัวเข้าไปข้างในนั่นแหละเหมือนมันหดตัวมันก็จะทำให้เพรสเชอร์ที่มันจะดันหลอดเลือดกลับเนี่ยมันลดลงซึ่งสิ่งที่จะกำหนดว่าเซลล์มันจะหดตัวมากหดตัวน้อยการกระจายของเซลล์จะเป็นยังไงก็ข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่เชื่อมกันระหว่างเซลล์นะครับก็คือ extracellular matrix ของเซลล์นั่นเองปัจจัยเรื่องของ extracellular matrix ของเซลล์แล้วก็พวกเนื้อที่เกี่ยวพันที่เชื่อมเซลล์ไว้ด้วยกันนะครับมันก็มีหลากหลายปัจจัยภายในนั้นอีกทีหนึ่งแต่ปัจจัยหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเรื่องของอินทิกรินนะฮะจำได้ไหมฮะอินทิกรินที่เราพูดถึงไปตอนต้นๆเลยตอนที่พูดถึงเรื่อง extracellular matrix ของ endothelium นะฮะอินทิกรินความสำคัญของมันนอกจากที่มันจะเป็นตัวที่หยุดให้เซลล์เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการโมดูเลตว่าในแต่ละสภาวะเนี่ยมันจะให้เซลล์มันอยู่ยึดโยงกันมากแค่ไหนจะให้มันติดกันมากหรือติดกันน้อยหรือกระจายกันหรือว่ากำหนดให้เซลล์ไหนอยู่เซลล์ไหนตายกำหนดรูปร่างของเซลล์คือเป็นโปรตีนที่สารพัดประโยชน์มากๆซึ่งมันก็จะไปอยู่ศูนย์กลางของระหว่างแต่ละเซลล์แล้วก็จะเป็นตัวควบคุมจากตัวนั้นอีกทีนึงนะฮะโดยมันก็สามารถถูกควบคุมได้จากหลายสภาวะเช่นปกติเนี่ยในเลเยอร์ทั่วๆไปพลังของ extracellular matrix แล้วก็พวก connective tissue เนี่ยจะทำให้เลเยอร์มันอยู่ติดกันมากเลเยอร์ที่ติดกันมากก็จะทำให้ความดันมันเป็น negative pressure นะฮะอารมณ์เหมือนกับเรากดบีบอัดเนื้อเอาไว้มันก็จะมีความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศนะส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่าไม่มากหรอกเพราะว่าแรงยึดพวกนี้มันก็มีจำกัดมันก็จะลบ1ลบ2ลบ3ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะแต่แรงดันลบพวกนี้มันสามารถที่จะลบเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสภาวะที่เราต้องลดยอมลดแรงดันของภายในอินเตอร์ซิเชียมเพื่อทำให้เดลต้าความดันตรงนี้เพื่อทำให้แรงดันของไฮโดรสแตติกมันสามารถเอาชนะแล้วดันเข้ามาในเนื้อเยื่อนั้นได้มากขึ้นตัวอย่างก็เช่นเวลาที่เกิดอินฟลามเมชันนะอินฟลามเมชันเนี่ยผลของมันมีหลายอย่างมาก
ถ้าเกิดว่าเราได้เรียนเรื่องพาโทโลจีกันแล้วหรืออิมมูโนโลจีมันก็มีผลที่เด่นๆเช่นการเพิ่มขึ้นการเกิดวาโซไดเลชันการเพิ่มขึ้นของแคปิลารีเพอร์มีอาบิลิตี้นะฮะโดยจริงๆมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่าไปเมื่อกี้นี้แล้วคือการเพิ่มเพอร์มีอาบิลิตี้ก็มาจากว่าสัญญาณต่างๆที่กระตุ้นในอินฟลามเมชันทำให้เกิดการเบรกดาวน์การทำลายของพวกอินเตอร์เซลลาร์จังชันต่างๆทำให้จังชันมันกว้างขึ้นเพิ่มจำนวนของพวกชานเนลโปรตีนต่างๆที่มันจะช่วยดึงให้สารน้ำแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ต่างๆผ่านเข้ามาที่interstitial fluid ได้ง่ายขึ้นนะฮะส่วนเพิ่มเรื่อง vasodilation ก็คือไปขยายที่ precapillary sphincter นั่นแหละเวลาที่ vasodilation ตรงนั้นก็จะทำให้ hydrostatic pressure ภายใน capillary สูงขึ้นแล้วก็อีกผลนึงที่อาจจะไม่ค่อยได้รับการเน้นย้ำมากนักก็คือมันช่วยทำให้ integrin เนี่ยมันดึงให้เซลล์เข้ามาอยู่ใกล้กันมากขึ้นคือมันดึงให้ภายในของ interstitium เนี่ยมี hydrostatic pressure เป็นลบมากขึ้นhydrostatic pressure เราปกติใช้ตัวย่อเป็นตัว P นะฮะเช่นถ้า interstitium ก็เป็น PI ถ้าของ capillary ก็เป็น PC อย่างเงี้ย interstitial hydrostatic pressure เนี่ยมันก็จะ drop ลงมันก็จะทำให้ delta P ระหว่าง capillary กับ interstitium เนี่ยมากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดการน้ำมันดันเข้ามามากขึ้นคือเกิด filtration จินตนาการว่าตั้งแต่คือเราเซตไปว่าเป็นคำศัพท์ตั้งแต่สมัยการทดลองของสตาร์ลิงแล้วว่าการที่ของเหลวดันออกไปด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นฟิลเทรชันของเหลวดันจากภายในหลอดเลือดออกไปที่อินเตอร์ซิเชียมแล้วก็เป็นฟิลเทรชันส่วนของเหลวที่กลับจากอินเตอร์ซิเชียมกลับเข้ามาภายในของหลอดเลือดเนี่ยเรียกว่าแอบซอร์ปชันมันเป็นศัพท์ที่มาจากทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะว่าการทดลองของพวกสตาร์ลิงเขาไปเริ่มจากการไม่ได้เริ่มจากการฉีดของเหลวเข้าภายในหลอดเลือดนะแต่ว่าเป็นการฉีดของเหลวเข้าจากภายนอกก่อนเขาถึงได้เรียกมันว่า absorption ฉีดของเหลวเข้าไปที่กล้ามเนื้อหรือใต้ชั้นผิวหนังโดยตรงเลยแล้วดูว่ามันดูดซับเข้าไปในหลอดเลือดได้เท่าไหร่นะครับเพราะอย่างนั้นเราเลยเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็น filtration กับ reabsorption ตามนี้เนาะซึ่งไอ้พวก hydrostatic pressure ของ interstitium ที่เป็นลบเนี่ย PI ที่เป็นลบมันก็จะพบได้ในอวัยวะที่เป็นแบบ non encapsulate ก็คืออวัยวะที่ไม่ได้มีแรงกดดันจากข้างนอกมันก็จะสามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่ความดันเป็นลบนิดๆได้แต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ encapsulate เช่นในไตนะเช่นไตมีแคปซูลล้อมรอบหรือว่ามีกระดูกล้อมรอบเช่นกะโหลกเช่นภายในสมองนะครับถ้าเป็นอาณาเขตที่มีการล้อมรอบอย่างนั้นหรือใน bone marrow หรือภายในของสเกลเองมันก็จะมี hydrostatic pressure ของเนื้อเยื่อต่างๆเป็นบวกขึ้นมาประมาณแบบบวก4บวก5อย่างเงี้ยได้นะครับค่าของ interstitium hydrostatic pressure ก็จะแตกต่างกันไปตามนี้เลยส่วน hydrostatic pressure มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นฝั่งไหนเป็นฝั่ง arterial หรือฝั่ง venous ความดันมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆของ hydrostatic pressure ก็คือ gravity นะฮะอย่าลืมว่าของเหลวทั้งหลายเนี่ยในหลอดเลือดถ้าเกิดว่ามันมีแรงของ gravity กดทับลงมาเยอะตามแบบ rho gh อ่ะของไหลอ่ะมันก็จะทำให้ความดัน hydrostatic pressure มันสูงขึ้นเหมือนกันแบบนึกสภาพว่าเราอยู่แบบนี้แล้วก็เทียบกันระหว่างอันนึงมีคอลัมน์น้ำสูงเท่านี้ขึ้นมาเพิ่มอีกอันนึงมีคอลัมน์น้ำสูงแค่เท่านี้เนี่ยอันนี้มันก็จะความดันสูงกว่าเพราะว่าคอลัมน์น้ำมันก็จะกดลงมาเพิ่มนะมันก็คือ rho gh นั่นแหละคือไอเดียสุดท้ายแล้วไอเดียของ hydrostatic pressure มันก็คือความดันตอนที่เราเรียนเรื่องของเหลวของไหลระดับมัธยมปลายนั่นแหละแค่ว่าเอามาประยุกต์ใช้กับท่อที่มันสามารถขยายได้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับ hydrostatic pressure ส่วนที่2คือเรื่องของ osmotic pressure นะหรือความจริงก็คือ osmotic pressure นั่นแหละแต่ว่านิยามของมันจะแคบกว่าคือเราน่าจะจำกันได้ตั้งแต่เราทดลองเรียนกันสมัยม.ปลายนะครับว่าเราทดลองว่ามีอ่างน้ำแล้วก็มีเยื่อเลือกผ่านเสร็จแล้วก็มีน้ำสองข้างเวลาที่เราใส่สารละลายอะไรลงไปเนี่ยสมมติว่าเราใส่สาร A ลงไปเนาะแล้วอีกฝั่งนึงไม่ต้องใส่ก็ได้แต่สมมติว่าสาร A มันสามารถที่จะผ่านเยื่อเลือกผ่านได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสาร A ก็จะกระจายไปที่2ฝากของเยื่อเลือกผ่านนี้พอๆกันนะและเมื่อมีสาร A อยู่ที่2ฝากของเยื่อเลือกผ่านนี้พอๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ความเข้มข้นของ2ฝั่งเท่ากันแล้วปริมาณของน้ำก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสมมติแบบนี้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอีกกรณีนึงว่าเราใส่สารที่มันไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้บ้างเช่นใส่เป็นสาร B โอเคแต่มันผ่านเยื่อเลือกผ่านไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะเกิดการออสโมซิสเข้ามาในนี้เรื่อยๆนะฮะออสโมซิสมาฝั่งนี้เรื่อยๆจนกระทั่งความดันของมันเนี่ยจนกระทั่งมันถึงระดับหนึ่งที่น้ำมันหยุดออสโมซิสนะเอาระดับน้ำมันต้องไม่เท่ากันแล้วเนาะโอเคสมมติเป็นเท่านี้แล้วกันนะฮะ
ไอเดียของเวลาที่มีสารที่ไม่สามารถที่จะผ่านเยื่อเลือดผ่านได้แล้วมันดึงน้ำมาเนี่ยมันก็ให้นึกถึงว่าเป็นความดันลบก็ได้ครับนึกถึงว่าเป็นเหมือนกับความดันลบที่มันดึงให้น้ำเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งออสโมซิสเข้ามามากขึ้นแล้วเราจะสามารถวัดแรงดันที่เป็นลบนี้ได้ยังไงก็ง่ายๆเลยฮะเราก็เอาอะไรสักอย่างมาดันสร้างแรงดันจากข้างบนดันให้น้ำมันเกิดการย้อนกลับไปเหมือนถ้าในม.ปลายเราก็จะเรียกกระบวนการนี้ว่า reverse osmosis คือใช้แรงดันที่กดลงมาก็คือ hydrostatic pressure นั่นแหละดันให้ปริมาณน้ำส่วนเกินที่มันมาจากการที่สารบีที่มันละลายเนี่ยดึงน้ำจากอีกฟากหนึ่งเราดันน้ำพวกนี้กลับไปด้วย hydrostatic pressure จนกระทั่งความดันมันเท่ากันพอดีเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วระดับน้ำของสองฝั่งมันกลับมาเท่ากันพอดีเหมือนตอนต้นเราก็จะเรียกความดันทั้งหมดที่เราใช้ช่วงนี้ว่าเป็นosmotic pressure นั่นเองก็คือเหมือนเรากับเครื่องหมายกันนั่นแหละ osmotic pressure ถ้าเรามองในแง่ที่ว่ามันเป็นความดันลบมันก็จะติดเครื่องหมายลบแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นความดันที่ใช้ในการดันให้ของเหลวมันดันกลับไปอีกฟากหนึ่งจนมันกลับมาอยู่ที่สมดุลที่เท่ากันมันก็จะกลายเป็นความดันบวกซึ่งถ้าในทางฟิสิโอเนี่ยฮะเราก็จะกำหนดให้ความดัน osmotic มันเป็นความดันบวกเนาะกำหนดให้มันเป็นความดันบวกจากนิยามนี้แหละอันนี้อาจจะเป็นแบบนิยามที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้กันช่วงมัธยมปลายนะครับก็ไม่เป็นไรเอาล่ะทีนี้เราเข้าใจหลักการของเรื่อง osmotic pressure ระดับหนึ่งแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการคำนวณที่มาของ osmotic pressure กันดีกว่าก็คือ osmotic pressure เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เราก็จะสังเกตว่าถ้ายิ่งเราใส่ปริมาณของสารเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดึงน้ำจากอีกฝั่งหนึ่งให้ osmosis มาได้มากเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ย osmotic pressure จึงกล่าวได้ว่ามันจะแปรผันกับ concentration ของสารที่ละลายอยู่ก็คือ concentration ของตัวถูกละลายนั่นเองนะฮะอันนี้เอาแบบเริ่มต้นจากขั้นแรกก่อนแต่ว่า concentration อันนี้เราจะวัดในหน่วยอะไรนะฮะก็คือมันจะแปรผันตามหน่วยที่เรียกว่า osmolarity นะคำนี้หลายๆคนจะคุ้นเคยกันดีเรามาทบทวนหลักการพื้นฐานกันนิดนึงนะครับ osmolarity เนี่ยมันก็คือสัมพันธ์กับ molarity นั่นแหละครับ molar เหมือนที่เราเรียนม.ปลาย molarity ที่เราเรียนกันก็คือดูว่าเวลาที่ใส่สารลงไปในสารละลายเนี่ยสมมติว่า1ลิตรนะฮะแล้วมันมีอนุภาคอยู่กี่โมลนั่นก็จะเป็นค่าโมลาริตี้เช่นใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไป1โมนะฮะมันก็จะมีโซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ํา1ลิตรเนี่ยเท่ากับ1โมลาร์ความเข้มข้นมันก็จะเท่ากับ1โมลาร์นั่นเองแต่ว่าออสโมลาริตี้เนี่ยจะมีอีกแฟกเตอร์นึงที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือแฟกเตอร์ที่เรียกว่า I หรือว่าเรียกอย่างว่า Van't Hoff factor นะฮะแฟกเตอร์เนี่ยคือแฟกเตอร์ที่จะบอกว่าในสารเริ่มต้นที่เราใส่เข้าไป1โมลเนี่ยมันแตกตัวได้เป็นสารสุทธิกี่โมลนะเช่นตะกี้เนี่ยเราใช้ตัวอย่างเป็นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันแตกตัวเป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าดูอย่างนี้มันก็อาจจะบอกว่า I เท่ากับ2ได้แต่ว่าในโลกความจริงมันก็ไม่ได้แตกตัวแบบ 100% นะฮะเพราะว่ามันก็มีสมดุลเคมีของมันอยู่ I อาจจะเท่ากับ 1.8 1.9 อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นโซเดียมประมาณ 0.9 กว่าโมลโมลาร์แล้วก็คลอไรด์อีก 0.9 กว่าโมลาร์นะฮะรวมกันแล้วออสโมลาริตี้ของมันก็จะเท่ากับ 1.8 นั่นเองถ้าสมมติตอนแรกใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไป1โมลาร์นะฮะออสโมแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นค่าของโมลาริตี้กับออสโมลาริตี้มันจะต่างกันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยฮะแฟนฮอฟแฟกเตอร์นะครับแล้วออสโมติกเพรสเชอร์ที่เราเขียนตัวแทนว่าเป็นตัวพายนะฮะเราก็จะมันก็จะเท่ากับ I แล้วก็คูณด้วยโมลาริตี้ก็คือได้ออกมาเป็นออสโมลาริตี้นั่นเองแล้วก็คูณกับค่าคงที่คือ RT ตัวเดียวกับ PV เท่ากับ NRT อ่ะฮะก็คือเป็นอุณหภูมิในหน่วยเควินกับค่าคงที่นะครับสมการนี้เราก็จะเรียกว่า Van't Hoff equation นั่นเองซึ่งเราก็สามารถใช้คำนวณออสโมลาริตี้แล้วก็เอาไปคำนวณเป็นออสโมติกเพรสเชอร์ได้นะครับซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าออสโมติกเพรสเชอร์เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นคอลลิเกทีฟนะฮะคำนี้จะคุ้นๆจากเคมีม.ปลายcollegiative property ก็คือเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารชนิดไหนคือไม่ว่าจะละลายสารลงไปเป็นชนิดไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าความเข้มข้นของมันเท่ากันคือเป็น1โมลาร์มีจำนวนโมลที่ละลายอยู่เท่าๆกันมันก็จะให้คุณสมบัติเหมือนกันคือสร้าง osmotic pressure ได้พอๆกันนะฮะเราเรียกคุณสมบัติแบบนี้ว่าเป็น collegiative property นั่นเองเอาล่ะทีนี้เรื่อง osmolality เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ในแต่ละสารละลายนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึง osmosisที่เกี่ยวกับเยื่อเลือดผ่านเนี่ยเราจะดูสิ่งที่เรียกว่า effective osmolarity effective ที่ว่าเนี่ยก็คือหมายความว่าเหมือนกับตัวอย่างที่เรายกมันไปตอนแรกครับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สารที่มันสามารถผ่านไป2ฟากได้อย่างอิสระเนี่ยฮะมันก็เท่ากับว่า osmolarity ตรงนี้ต่อให้คำนวณไปมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดว่าน้ำมันจะวิ่งไปทางไหนมากกว่ากันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย effective osmolarity หมายถึงว่าเราคำนวณเฉพาะสารที่ไม่ผ่านเยื่อเลือดผ่าน
ไม่ผ่านหรือผ่านได้น้อยมากนะคือมันก็จะคูณเป็นแฟกเตอร์แล้วแหละเลิกผ่านแต่ว่าเขียนง่ายๆเป็นคำว่าไม่ผ่านแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นพวกสารแบบอีออนมันผ่านได้ง่ายนะฮะคืออันนี้เราต้องใช้ไอเดียโคลารูปแบบกันกับเยื่อหุ้มเซลล์คือเยื่อหุ้มเซลล์เวลาที่มันเป็นการแพร่กันระหว่างตัว interstitial fluid กับเยื่อหุ้มเซลล์เองเนี่ยสมมตินี่เซลล์เนาะนี่ interstitial fluid เนี่ยมันไม่มีช่องว่างเหมือนกับตะกี้นี้ที่เราบอกว่ามันมีเฟเนสตราหรือว่ามีช่องว่างที่เป็น intercellular junction เพราะว่านี่มันคือทางเข้าเซลล์แล้วมันไม่ใช่ระหว่างเซลล์แล้วดังนั้นแล้วการเข้าออกของสารตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพวกชแนลต่างๆอะควาพอรินก็ดีชแนลโปรตีนแคเรโปรตีนก็ดีในขณะที่ถ้าพูดถึงระหว่างเส้นเลือดระหว่างตัวเอนโดทีเลียมกับเลือดแล้วก็นี่คือเลือดแล้วก็ข้างนอกเป็นอินเตอร์ซิเชียนนะฮะอันนี้มันจะไม่ได้ใช้แฟกเตอร์แบบที่เป็นเยื่อเลือดผ่านแบบเป็นลิปิดไบแลร์แต่ว่ามันจะดูว่าพวกที่เป็นจุดสำคัญที่เกิดการแพร่แล้วก็ออสโมซิสไปมาก็คือพวกรูพวกเนี้ยฮะรูระหว่างเซลแล้วก็เฟเนสตราต่างๆนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยแฟกเตอร์ของ effective osmolarity ที่เราจะมาพูดถึงในส่วนระหว่างเลือดกับ interstitial fluid ก็คือที่ capillary นะฮะเราก็จะพูดถึงตัวหลักๆที่ไม่สามารถแพร่ผ่านทางช่องว่างนั้นได้คือช่องว่างนั้นถ้าเป็นในพวก continuous capillary เนี่ยสิ่งที่มันจะผ่านได้ก็มีแค่น้ำกับพวกไอออนเล็กๆแต่สิ่งที่จะผ่านไม่ได้ก็คือ plasma protein ฮะจะเป็นตัวหลักที่สุดที่จะกำหนดeffective osmolarity ของเลือดในตอนนั้นแล้ว effective osmolarity ก็กลายเป็น effective osmotic pressure หรือว่าในที่นี้เราก็กลายเป็นว่าเรียกมันว่า oncotic pressure นะฮะ oncotic นี่เป็นคำเดียวกับ onco ใน oncology ที่แปลว่ามะเร็งวิทยาเพราะว่า onco เนี่ยแปลว่าก้อนหรือ mass นะครับดังนั้นแล้วเขาก็พูดถึงว่ามันเป็นแมสของโปรตีนน่ะที่มันเป็นก้อนๆไม่ใช่อีออนหรือว่าน้ำที่มันวิ่งไปวิ่งมาได้อิสระนะครับเราก็เลยเรียกความดันออสโมติกเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นจากพลาสมาโปรตีนซึ่งเป็นผ่านสารที่สามารถผ่านเอนโดทีเลียมช่องว่างระหว่างเอนโดทีเลียมได้ไม่ดีนะฮะว่าเป็นตัวควบคุมหลักของออสโมติกเพรสเชอร์นั้นๆก็เรียกว่าเป็นออนโคติกเพรสเชอร์ซึ่งมันก็จะมีทั้งออนโคติกเพรสเชอร์ของฝั่งที่เป็นแคปิลารีก็คือพาย C แล้วก็พาย I ก็คือฝั่งอินเตอร์ซิเชียมซึ่งพาย I ของอินเตอร์ซิเชียมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ว่าตอนนั้นมันมีโปรตีนรั่วออกไปมากเท่าไหร่คือถ้าเราดูภาพตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโปรตีนที่มันจะรั่วออกไปได้ก็จะผ่านทางพวกคาวิลล่าอะไรอย่างงี้ก็ได้คือถูกดึงแล้วรีเซปเตอร์เมดิเอทไปหรือผ่านทางช่องว่างที่มันใหญ่ๆหน่อยเช่นพวกเซลลูซอยด์หรือว่าอินเตอร์เซลลูลาร์จังชั่นที่มันใหญ่ที่มันเกิดการเพิ่มพาร์เมียบิลิตี้มากขึ้นก็ได้นะฮะในขณะที่พาย C ก็จะมีค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามันต้องคานกับค่าของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่มันสูงตามไปด้วยคือด้วยความที่ว่าในมนุษย์เราเนี่ยความดันเลือดมันสูงนะเมื่อเทียบกับสัตว์ที่เป็นการไหลเวียนเลือดแบบที่ไม่ได้ใช้ปั๊มหัวใจแบบหนักๆเนี่ยการไหลเวียนของมนุษย์เราจริงๆมันสร้างความดันเยอะกว่าที่คิดแล้วมันทำให้เกิดการรั่วของสารน้ำได้ง่ายกว่าที่คิดคือถ้าเกิดว่าค่าโปรตีนในเลือดดรอปเนี่ยฮะเช่นลองไปดูผู้ป่วยที่เป็นโรคพวกตับแข็งหรือว่าผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารนานๆเนี่ยเขาจะเกิดภาวะที่น้ำมันจะออกมาในช่องท้องเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีอัลบูมินที่สร้างออนโคติกเพรสเชอร์ที่จะดึงให้น้ำยังอยู่ในเส้นเลือดได้ก็จะเห็นเป็นภาวะตัวบวมท้องบวมขาบวมบวมทุกที่เลยนะฮะก็เป็นภาวะที่อันตรายเหมือนกันเพราะถ้าสารน้ำหมดไม่มีเลือดเราก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเป็นที่มาของแรง2แรงที่มันคานกันคือแรงออนโคติกเพรสเชอร์แล้วก็ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นะหรือถ้าว่าเลยนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูภาพรวมของสตาร์ลิงฟอร์สในรูปแบบของไดอะแกรมกันนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นนักเรียนพรีคลินิกอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะวาดให้ดูแบบละเอียดนะครับคือเราก็จะเปรียบเทียบว่าสตาร์ลิงฟอร์สตลอดความยาวของแคปิลารีเนี่ยตั้งแต่ฝั่งอาร์เทอริโอแล้วก็ฝั่งเวนูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างทั้งไฮโดรสแตติกและออนโคติกเพรสเชอร์นะครับก็เราก็วาดเป็นไดอะแกรมอย่างนี้ก็คือเราเปรียบเทียบแรงเริ่มจากไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กันก่อนนะครับโดยค่าที่ทีมแลนดิสแบปเปิลไฮเมอร์เขาวัดได้เนี่ยเขาก็วัดว่าฝั่งอาร์เทเรียลเองเนี่ยไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เขาวัดได้ที่35มิลลิเมตรประหลอดส่วนฝั่งเวนูเขาวัดได้ประมาณ15มิลลิเมตรประหลอดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเกรเดียนต์จากระยะเริ่มต้นของอาร์เทเรียลไปจนถึงเวนูเนี่ยเกรเดียนต์ของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของในแคปิลารีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของฝั่งอินเตอร์ซิเชียลไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างคงที่เนี่ยก็จะเป็นค่าที่จะสูงต่ำก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของอวัยวะนั้นๆแล้วก็สภาพอวัยวะนั้นๆเช่นอย่างตะกี้นี้ที่บอกไปว่าถ้าเป็นพวกออร์แกนที่มีแคปซูลเนี่ยความดันของข้างในมันก็จะสูงประมาณบวก4บวก5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความดันของพวกอวัยวะที่หลวมๆเนี่ยที่เป็นพวก loose connective tissue ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณติดลบ1ลบ2อ่ะนะครับ
ก็แบบติดเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันคือ PI เนี่ยมันก็จะเป็นค่าตั้งแต่ประมาณบวก4บวก5จนไปถึงลบ2มันก็จะแกว่งอยู่ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วค่าจะคงที่ไม่ได้แปรไปตามระยะทางนะครับเนื่องจากว่าฟลูอิดมันมีการเฉลี่ยกันอยู่ตลอดช่วงของอินเตอร์ซีเชียมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลมากแต่มันก็มีผลแหละแค่ว่ามันไม่ค่อย significant ก็เลยไม่ได้เอามาวัดมากหนักนะฮะทีนี้ต่อมาเรามาพูดถึง oncotic pressure กันบ้าง oncotic pressureถ้าเกิดว่าเป็นด้านในแคปเปลลารีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรประหลอดนะวาดไว้ประมาณนี้อันนี้25มิลลิเมตรประหลอดซึ่งก็จะเป็นแรงที่ค้านกับแรงไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่จะดันน้ำออกจากแคปเปลลารีในช่วงแรกๆ นะฮะส่วนความดันออนโคติกของภายในตัวอินเตอร์ซิเชียมเนี่ยค่าตัวที่จุดเริ่มต้นที่ฝั่งอาร์เทอริโอเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากจะประมาณ 0-1.1 ประมาณนั้นนะถ้าค่าที่เขาวัดกันได้ประมาณ 0-1.1ค่ามันต่ำเพราะว่าในช่วงนี้มันยังมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่ดันน้ำออกมาเรื่อยๆนะฮะแต่พอไปจนถึงช่วงท้ายๆเนี่ยพอน้ำมันเริ่มถูกดูดกลับมาเพราะว่าตอนนี้ความดันของไฮโดรสแตติกมันต่ำกว่าออนโคติกแล้วนะฮะมันก็จะความดันของออนโคติกภายในอินเตอร์ซิเชียมเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ภาย C ก่อนอันนี้ภาย I สุดท้ายก็จะได้ที่ประมาณ3มิลลิเมตรประหลอดนะฮะเวลาวาดก็จะเป็นประมาณนี้ชิปจะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีเกรเดียนต์ของทั้ง2แรงคือเกรเดียนต์ของออนโคติกเพรสเชอร์ที่พยายามจะดึงน้ำกับเข้าสู่กระแสเลือดกับเข้าสู่เส้นเลือดนะฮะกับไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่จะดันน้ำออกจากเส้นเลือดนะฮะพอเอาทั้ง4แรงนี้มารวมกันเป็นไดอะแกรมเดียวก็จะได้ออกมาเป็นภาพประมาณนี้ฮะก็คือมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เกรเดียนต์ก็คือเอา PC ลบ PI นะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่า PI มันค่อนข้างคงที่เนาะส่วนที่เป็นเกรเดียนต์ของออนโคติกเพรสเชอร์ก็อาจจะเป็นประมาณนี้คือตรงนี้25เนาะแล้วก็ช่วงท้ายๆในเกรเดียนต์มันก็จะลดลงหน่อยจากการที่ตัวนี้มันสูงขึ้นนะฮะคืออันนี้ก็จะลดลงแล้วเกรเดียนต์ของมันก็จะตอนเริ่มต้นเป็น25แต่ตอนปลายๆก็จะเหลือ22ก็เป็นประมาณนี้ชิปแล้วเราก็ดูพื้นที่ใต้เนี่ยฮะความจริงมันอาจจะสมดุลกว่านี้หน่อยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าให้เห็นภาพแล้วกันว่าในแต่ในช่วงของการเคลื่อนที่ของเลือดจากฝั่งอาร์เทอริโอไปฝั่งเวนูเนี่ยมันก็จะมีทั้งเฟสที่มีฟิลเทรชันก็คือเฟสที่มีผลลัพธ์ของแรงไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มากกว่าออนโคติกเพรสเชอร์ภายในเส้นเลือดนะฮะที่จะดึงเลือดกลับไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นเน็ตฟิลเทรชันส่วนช่วงหลังของแคปิลารีคือช่วงที่ใกล้เวนูมากกว่าก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าแอบซอร์ปชันเฟสนะฮะแอบซอร์ปชันก็คือช่วงที่มีออนโคติกเพรสเชอร์ดึงได้มากกว่าไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่มันก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆจากการต้านความต้านทานของแคปิลารีนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2เฟสแบบนี้ถ้าตามทฤษฎีของตามทฤษฎีของสตาร์ลิงที่เขาตั้งไว้ตอนแรกก็จะบอกว่ามันเกิดทั้งฟิลเทรชันและรีแอบซอร์ปชันเกิดขึ้นในเส้นเลือดแคปิลารีเดียวกันได้โดยที่มันขึ้นอยู่กับตามความยาวของแคปิลารีนั้นๆนะฮะก็ขอโน้ตไว้ก่อนเพราะว่าในปัจจุบันเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของตามความยาวนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่ามันมีการวัดมีอะไรกันใหม่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตามทฤษฎีดั้งเดิมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของตามความยาวนะครับ filtration absorption จากการคำนวณเนี่ยเขาค้นพบว่าหลังจากที่เอาแรงทั้งหมดมาหักลบกันแล้วก็คูณด้วย kf ของโดยเฉลี่ยทั่วร่างกายแล้วเนี่ยเขาค้นพบว่าปกติแล้วเนี่ย filtration สมมติ filtration ออกไป100เนี่ย90% ของสารน้ำที่ฟิลเทรชันกลับไปจะถูกดูดกลับผ่านแอบซอร์ปชันที่ฝั่งเวนูล่าเอ็นส่วนอีก 10% จะไม่สามารถดึงกลับด้วยแรงนี้ได้เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของว่าออนโคติกเพรสเชอร์ภายในเนื้อเยื่อมันต่ำลงนะฮะออนโคติกเพรสเชอร์ภายในเนื้อเยื่อมันสูงขึ้นสิมันสูงขึ้นเพราะว่าสารน้ำมันรั่วไปเรื่อยๆออนโคติกเพรสเชอร์ที่สูงขึ้นก็จะเป็นตัวลิมิตไม่ให้น้ำสามารถถูกรีแอบซอร์ปชันกลับเข้าไปในเส้นเลือดได้มากหนักดังนั้นแล้วมันก็จะยังเหลือฟลูอิดอีก 10% ที่กรอกมาแต่ดูดกลับไปไม่ได้ซึ่งส่วนนี้จะถูกดึงกลับเข้าสู่กระแสเลือดโดยระบบลิมฟาติกซิสเต็มนั่นเองนะลิมฟาติกซิสเต็มก็จะเป็นท่อปลายปิดที่เข้ามาอยู่ภายในอินเตอร์ซิเชียมคือสมมติว่านี่เป็นเส้นเลือดแล้วก็มีเนี่ยนะลิมฟาติกก็จะเป็นท่อปลายปิดไม่ได้เป็นท่อต่อเนื่องเหมือนกับเวสเซลเหมือนกับแคปิลารีนะฮะท่อปลายปิดพวกนี้เนี่ยลิมฟาติกเวสเซลเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อความดันอินเตอร์ซิเชียมตรงนี้มากขึ้นคือมันมีสารน้ำถูกกรองเข้ามาด้านในของอินเตอร์ซิเชียมมากขึ้นเนี่ยสารน้ำพวกนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในเวสเซลของลิมฟาติกด้วยแล้วพอมันเข้ามาอยู่ในเวสเซลของลิมฟาติกมากขึ้นเข้ามาเนี่ย
มันก็จะเป็นเหมือนกับการกระตุ้นให้หลอดของลิมฟาติกเนี่ยมันบีบตัวคือแค่ลำพังการแพร่เข้ามาของฟลูอิดข้างในเนื้อเยื่อเนี่ยแล้วฟลูอิดข้างในเนื้อเยื่อที่เพิ่มขึ้นก็แพร่เข้าไปข้างในแคปิลารีเอ้ยเข้าไปในลิมฟาติกเวสเซลอีกทีนึงแล้วความดันที่มันเพิ่มขึ้นอีกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดันให้น้ำเหลืองดันให้ลิมฟ์เนี่ยมันกลับเข้าไปในระบบกลางมากขึ้นเรื่อยๆก็คือคล้ายๆเวนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นท่อปิดแล้วนอกจากนี้มันก็มีกลไกของตัวท่อน้ำเหลืองเองที่เป็นกล้ามเนื้อเรียบก็จะช่วยบีบเหมือนพอริสโตซิสดันให้ของเหลวเข้าไปในระบบเซ็นทรัลลิมฟาติกด้วยเหมือนกันก็คือดันพยายามดันให้มันกลับไปทางท่อต่างๆเพื่อให้กลับเข้าไปที่ใกล้ๆหัวใจนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันต่อแต่ฟังก์ชันลิมฟาติกนี้ก็มีความสำคัญมากในคนที่ฟังก์ชันลิมฟาติกไม่ดีก็จะเกิดอาการบวมได้เพราะว่าระบายฟลูอิดในอินเตอร์ซิเชียมไม่ได้นะฮะเอาล่ะเรามาดูในแต่ละสถานการณ์กันดีกว่าว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยในแต่ละการเปลี่ยนแปลงของแรง Starling Force เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นกับ Filtration แล้วก็ Reabsorption บ้างนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นแรงเดิมสมมติว่าเรา Vasodilate ฝั่ง Arterio ก็คือขยาย Precapillary Sphincter สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันไฮโดรสแตติกของฝั่งนี้ก็จะสูงขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าหลักการที่เราบอกไปแล้วว่ามันการขยายหลอดเลือดที่ต้นทางมันทำให้เกิดอินฟลูของเลือดเข้ามาในแคปิลารีมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็เพรสเชอร์มากขึ้นก็จะเพิ่มไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ฝั่งนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยการขยายตรงนี้วาโซไดเลชันของฝั่งอาร์เทอริโอก็จะทำให้เกิดผลก็คือ PC ฝั่งนี้เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มfiltration ทำให้สัดส่วนของสารน้ำที่ filtration ออกไปมากกว่าสัดส่วนของที่มัน absorb กลับเข้ามาแต่ถ้ามัน vasoconstriction ที่ต้นทางมันก็จะเป็นทางตรงข้ามนะฮะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเรามาดูเป็นฝั่งเวนกันบ้างสมมติว่าเราทำการขยายฝั่งเวนเป็น venodilation venodilation เนี่ยจะให้ผลกลับกันเพราะว่าเอาสีดีแล้วกันให้ผลกลับกันเพราะว่าฝั่งเวนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขยายก็คือเพิ่ม outflow ของเลือดในแคปิลารีออกไปมันก็จะทำให้ V ทำให้เดลต้า V เนี่ยมันลดลงก็คือสารน้ำมันออกไปเร็วขึ้นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมันก็เกิดน้อยลงคือปริมาตรภายในมันจะลดลงนั่นเองมันก็จะกลายเป็นการลด pressure ลด PC นะฮะมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้ก็คือความดันของแคปิลารีเนี่ยไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ภายในมันก็จะตกลงเร็วขึ้นก็จะทำให้ช่วงที่สมดุลของมันเปลี่ยนจากฟิลเทรชันไปเป็นแอบซอร์ปชันเนี่ยเกิดมากขึ้นนะฮะเป็นผลของวีโนไดเลชันถ้าเป็นวีโนคอนสติชันก็ตรงกันข้ามมันก็จะทำให้ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ภายในแคปิลารีสูงขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ดูผลของถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ภายในเนื้อเยื่อบ้างนะฮะเช่นปกติสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของเนื้อเยื่อในต่ำลงก็คือ PI เนี่ยลดลงมันก็เกิดได้จากหลายกรณีเช่นมีสารน้ำเนี่ยในเนื้อเยื่อน้อยลงเช่นอาจจะเกิดการรั่วไปทางอื่นอาจจะเกิดแบบลิมฟาติกเดรเนจมากขึ้นหรือว่าเดรนกลับทางเวนมากขึ้นนะแต่หนึ่งในกรณีที่น่าสนใจก็คือตัวอินทิกรินเนี่ยของเนื้อเยื่อที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้บอกว่าเนื้อเยื่อบางชนิดเนี่ยเมื่อมีปฏิกิริยาอินฟลามเมชันอินทิกรินจะสามารถทำให้โครงสร้างของเซลล์ต่างๆมันหดรั้งเข้ามาได้มากขึ้นเป็นเหมือนกับการทำให้ interstitial hydrostatic เนี่ยมันกลายเป็น negative มากขึ้นเพื่อดึงน้ำเพิ่ม absorption ของน้ำมามากขึ้นนะฮะถ้าเขียนเป็นไดอะแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้คือ PI ที่ลดลงมันก็จะทำให้ gradient ทั้งหมดเนี่ยมัน shift ลงมาแบบนี้มันก็จะ shift ขึ้นไปเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันมากขึ้นนั่นเองเหมือนกับเราเลื่อน baseline PI อันนี้ลงมาอีกทีนึงนะฮะมันก็จะออกมาเป็นภาพนี้ก็คือทั้งหมดชิฟต์ขึ้นไปหมดเลยก็จะทำให้ช่วงที่ฟิลเทรชันเกิดมากขึ้นในขณะที่ทางตรงกันข้ามถ้ากดว่า PI มันเยอะขึ้นเช่นมีการอุดตันของน้ำเหลืองทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากอินเตอร์ซิเชียมได้อย่างเงี้ยฮะหรือมันมีการกรองมามากเกินไปมันก็จะชิฟต์ลงมามันก็จะทำให้เกิดรีแอบซอร์ปชันมากขึ้นมันก็เป็นการคานกันของสมดุลแรงนั่นแหละฮะระหว่างแรงดันน้ำฝั่งอินเตอร์ซิเชียมกับแรงดันน้ำฝั่งไฮโดรสแตติกแค่ฝั่งแคปิลารีแค่ว่าปกติฝั่งแคปิลารีมันเยอะกว่ามากๆแค่นั้นเองนะฮะสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงขององโคติกเพรสเชอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ด้านในแคปิลารีนั่นแหละเพราะว่ามันมีโปรตีนเยอะกว่าเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝั่งนี้เช่นสมมติว่าไพซีลดลงคือโปรตีนอัลบูมินลดลงเช่นเกิดจากโรคตับแข็งเซอร์ซิสหรือว่าโปรตีนมันรั่วออกไปทางไหนรั่วออกไปทางปัสสาวะเป็นพวกโรคเนฟโรติกซินโดรมที่ว่าไตมันเกิดโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นพวกแอซไซติสคือโปรตีนอัลบูมินมันรั่วออกไปทาง
ทางน้ำในท้องอะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ pH ลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกรเดียนต์ของอันเนี้ยลดลงเกรเดียนต์ของออสโมติกเพรสเชอร์เนี่ยก็จะลดลงดังนั้นแล้วมันก็จะทำให้เกิดความแตกต่างมากขึ้นระหว่างไฮโดรสแตติกกับออสโมติกเพรสเชอร์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือออสโมติกเพรสเชอร์ของอัลบูมินเดิมที่มันควรจะดึงน้ำเพื่อต้านแรงกับไฮโดรสแตติกเนี่ยมันดึงไว้ไม่ไหวแล้วก็คือดึงไม่อยู่มันไม่ได้เท่าสมดุลเดิมมันก็จะทำให้สารน้ำมันรั่วออกไปได้มากขึ้นก็คือฟิลเตรชันมันจะเยอะขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นที่มาของอาการบวมในคนที่เป็นพวกเนฟโรติกซินโดรมพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ความจริงก็มีปัจจัยอื่นอีกก็ลองไปหาดูพวก overfill underfill theory ได้นะฮะในเนฟโรติกซินโดรมแต่ถ้าในโรคตับก็จะเห็นชัดเจนว่าการไม่มีอัลบูมินที่จะโฮน้ำไว้ในหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดความเสียหายหนักมากดังนั้นแล้วการให้อัลบูมินทดแทนในคนไข้ที่แบบต้องเจาะระบายแอซิติสออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะแล้วก็จะเป็นในคนที่แบบขาดสารอาหารเยอะๆด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดตัวบวมแขนขาบวมตามมาได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการประยุกต์ใช้กันบ้างนะการประยุกต์ใช้เรื่องของ Starling Force Diagram ที่เราดูไปตะกี้เนี่ยฮะจริงๆคือไม่อยากให้ยึดติดกับ Diagram มากเพราะว่า Diagram นี้มันก็จะมี Variation ที่แตกต่างกันในแต่ละเนื้อเยื่อคือต่อให้เป็นใน Classical Model ก็ตามเนี่ยเนื้อเยื่อต่างๆมันก็ไม่ได้เป็น90ต่อ10อย่างนั้นซะทีเดียวนะฮะมันไม่ได้เป็นแบบกรองแล้วดูดกลับได้90อีก 10% กับข้อน้ำเหลืองแล้วก็แรงทุกแรงเป็นแบบนั้นซะทีเดียวมันก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเช่น gravity คือเนื้อเยื่อที่อยู่ตกตามแรงโน้มถ่วงมากก็ยิ่งมี hydrostatic pressure มากนะฮะอย่างที่อธิบายไปแล้วเรื่องของคุณสมบัติของแต่ละเนื้อเยื่อ interstitium ของแต่ละเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันที่เราให้ฟังว่ามันก็สามารถมี hydrostatic pressure ภายในเป็นบวกเป็นลบได้แตกต่างกันแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของKF นั่นแหละฮะก็คือ filtration coefficient หรือ hydraulic conductivity ที่เราเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าเป็น capillary ชนิดไหนมีการเปลี่ยนแปลงของ permeability มากน้อยแค่ไหนนะฮะมันก็มีปัจจัยเยอะที่จะบอกว่าทุกเนื้อเยื่อเป็นแบบเหมือนไดอะแกรมนั้นก็ไม่ได้ดังนั้นแล้วคือไม่อยากให้พึ่งพาไดอะแกรมอันนั้นมากเกินไปอยากให้คิดว่าตัว Starling Force Diagram อันนั้นนะเป็นเหมือนกับตัวช่วยในการทำความเข้าใจมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เอามาคิดจริงๆเนี่ยอยากให้คิดเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแรงจากกันนะเหมือนเขียนเรียนฟิสิกส์เราก็ต้องวาดเป็นแบบอะไรนะฟรีบอดี้ไดอะแกรมอะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเราก็ควรจะตั้งเป็นสมการหรือแม้ถ้าจินตนาการสมการในหัวได้เราก็รู้ว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างก็คือมี PC มี PI มี PI C มี PI I นะลบกันลบกันลบกันอย่างนี้มีซิกมาแล้วก็มี KF ก็จะขึ้นอยู่กับ6ปัจจัยนี้นะครับก็ลองไปทบทวนดูว่าแต่ละปัจจัยมันมีอะไรที่สามารถทำให้เปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ว่าถ้าเอา clinical case ที่ง่ายที่สุดที่เราจะมาดูความเข้าใจเรื่องของ edema กันเนี่ยเรื่องของ Starling Force กันเนี่ยก็คือ edema นั่นเองนะฮะ edema เนี่ยหรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ interstitium edema นะฮะเนื่องจากว่าในเลือดมันก็ไม่ได้มี edema ได้หรอกมันก็คือ volume overload นั่นแหละแต่ถ้าเป็นในเนื้อเยื่อก็จะเรียกว่า interstitium edema นะฮะมันก็คือสภาวะที่เกิดมีสารน้ำ filtrate เข้าไปมากขึ้นนะก็คือมี filtration มากขึ้นนั่นเองโดย filtration ที่มากขึ้นเนี่ยมันมาจากปัจจัยไหนก็ได้อาจจะเกิดจากว่า net filtration มันจะเพิ่มขึ้นได้ก็อาจจะเกิดจากตัว filtration เพิ่มขึ้นหรือ reabsorption ลดลงหรือว่า KF เพิ่มขึ้นก็ได้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าพวกเนี้ยอันเนี้ยก็ยังเป็นแค่เรื่องของ pressure แต่จะแปลง pressure เป็น flow ของสารน้ำที่เข้าหรือออกก็ต้องคูณด้วย kf อีกทีนึงดังนั้นต่อให้ pressure มันเท่ากันสมมติมี2เนื้อเยื่อ pressure เท่ากันแต่ถ้า kf มันไม่เท่ากันอัตราการกรองออกของสารน้ำอัตราการเกิด edema เข้าไปเท่ากันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นมาดูปัจจัยกันดีกว่าว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องได้บ้างนะฮะลองไล่ตามฟิสิโอเอาไม่ได้ยากเท่าไหร่อันแรกก็คือเอาเรื่อง hydrostatic pressure ก่อนเลยละกันสมมติว่า pc เพิ่มขึ้นนะฮะhydrostatic pressure เพิ่มขึ้นอาจจะเกิดจากฝั่ง arterio ก็ได้เช่นเกิดจากฝั่ง arterio เนี่ยมี vasodilation ก็จะทำให้สารน้ำเข้าไปในเนื้อเยื่อนั้นมากขึ้นก็จะทำให้เกิด hydrostatic pressure เพิ่มขึ้นถ้าเกิดจากฝั่ง venu เนี่ยก็เกิดจาก venous constriction จะทำให้ hydrostatic pressure ภายในของ capillary สูงขึ้นนะฮะโดยตัวสำคัญกว่าก็คือ vasodilation เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เยอะมากตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเช่นในกระบวนการ inflammation
นั่นเองกระบวนการอินฟลามเมชันเนี่ยจะสร้างสารหลายๆอย่างเช่นฮิสตามีนแบรดีไคลินอะดีโนซีนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดของคาร์บอนไดออกไซด์การขาดออกซิเจนพวกนี้ทั้งหลายก็จะสามารถกระตุ้นให้พรีแคปิลารีสฟิงเตอร์สมูทมัสเซิลเนี่ยมันเกิดการคลายตัวออกได้นะเดี๋ยวเนื้อหาตรงนี้จะไปดูกลไกโมเลกุลาร์กันเพิ่มในพาร์ทรีเจนอลเซอร์คูลเลชันนะฮะในพาร์ทที่3จะเป็นกลไกที่สำคัญมากในเรื่องของอินฟลามเมชันว่ามันทำให้เกิดอาการ1ใน4เขาเรียกว่า cardinal sign ของ inflammation ก็คือปวดบวมแดงร้อนนะฮะปวดก็เกิดจากสารบางชนิดที่หลั่งมาเช่น bradykinin บวมก็เกิดจากการลีกของสารน้ำเกิดจากมี vasodilation เนี่ยแหละฮะแดงก็มาจากมีเลือดมาเลียงมากขึ้นแล้วก็ร้อนก็คือเป็น local simulator ต่างๆที่ทำให้เกิดการเกิด metabolism สูงขึ้นนะฮะเลยเรียกว่าปวดบวมแดงร้อนมีปัจจัยอะไรที่เป็นไปได้อีกเช่นเรื่องของ gravity อันนี้ก็สำคัญมากว่าถ้าที่เป็นเนื้อเยื่อที่มีความดันฝั่งอาร์เทอริโอฝั่งเวนูตอนแรกอาจจะเหมือนจะเท่ากันแต่ว่าเรายกเนื้อเยื่อนั้นขึ้นสมมติว่าเรายกแขนขึ้นกับเราปล่อยแขนไว้เนี่ยการปล่อยให้แขนอยู่ที่พื้นเนี่ยมันมีคอลัมน์ของน้ำคือมันมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์จากเลือดข้างบนเนี่ยจากเลือดที่อยู่ด้านบนของกราวิตี้เนี่ยมันกดลงมามากกว่าดังนั้นแล้วยิ่งเราเอาอวัยวะลงไว้ข้างล่างเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มากเท่านั้นดังนั้นแล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยความดันไฮโดรสแตติกมันก็จะไปกองอยู่ที่พื้นไปกองอยู่ที่หลังเยอะนะฮะดังนั้นแล้วในถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นอนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปบวมที่บริเวณขายิ่งบริเวณขามันบวมง่ายเป็นพิเศษด้วยเพราะว่า interstitial pressure ของที่ขาเนี่ย hydrostatic interstitial pressure หรือ PI เนี่ยมันต่ำเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อ loose connective tissue พวกนี้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นแล้วมันก็จะดึงให้น้ำไปอยู่ในพวกนี้ได้มากกว่าก็จะเรียกว่าเป็น dependent part นะฮะdependent part ก็มีความสำคัญยังไงก็คือเป็นตำแหน่งแรกๆที่เราจะสามารถเห็นอาการบวมได้ในคนที่อาการบวมมันมาจากเรื่องของพวก hydrostatic นะตัวอย่างก็เช่นในคนไข้นอนติดเตียงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอว่าบวมที่ขาอย่างเดียวแต่อาจจะบวมที่บริเวณเนื้อเยื่อที่หลังด้วยก็ได้โดยเฉพาะบริเวณ sacral area เนี่ยรอบๆของกระดูกก้นกบกระดูกกระเบนเน็บข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเลือดและน้ำมันก็จะมากองตรงนี้มากก็จะไม่เกิดอาการบวมมากขึ้นในคนที่นอนนานมากๆอาการบวมที่มันมากขึ้นแต่ว่ามันกดถูกกดทับมันก็จะเกิดเป็น pressure sore หรือ base sore ได้นะกลายเป็นแผลกดทับที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอาการบวมที่เกิดจากอย่างอื่นมันอาจจะไม่ได้ไปที่ dependent part ก่อนเช่นถ้ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ permeability หรือเปลี่ยนแปลงของ osmotic pressure มันก็จะบวมทั่วๆร่างกายนะมันก็จะแตกต่างกันดังนั้น gravity มันมีความสำคัญยังไงบ้างเช่นสมมติว่าเราประสบอุบัติเหตุบางอย่างแล้วมันเกิดแขนบวมขาบวมเช่นเกิดกระดูกหักอย่างเงี้ยฮะหรือว่าข้อสนเคล็ดขัดยอกทุกอย่างเนี่ยมันก็คือกระบวนการ inflammation ดังนั้นแล้วเราจะยกอวัยวะพวกนี้ขึ้นให้สูงเหนือกว่าระดับหัวใจมันก็จะทำให้ลด hydrostatic pressure ได้เยอะนะฮะแล้วก็จะเป็นหนึ่งในหลักการในการรักษาคนไข้ออร์โธปีดิกที่เราเรียกว่าPRICE นั่นแหละแต่บางคนก็เรียกแค่ RISE ก็พอเพราะตัวสำคัญก็คือพวกนี้นะฮะ R ก็คือ RES I ก็คือ ICE ก็คือประคบน้ำแข็ง C ก็คือ COMPRESSION คือกดการกดก็จะทำให้ลดอาการเจ็บปวดได้แล้วก็จะช่วยให้สารน้ำมันกลับเข้าสู่กระแสเลือดได้ในการเพิ่ม PI นะฮะส่วน ELEVATION ก็จะเป็นตัวที่ลด PC ลงเนื่องจากว่าผลของ GRAVITY ทำให้เลือดลงไปเยอะๆก็จะลดลงนะก็จะทำให้น้ำกลับลงมาข้างในของกลับเข้ามาในกระแสเลือดได้เยอะขึ้นนะก็ใช้รักษาคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุพวกเนี้ยฮะคนไข้ออร์โธปีดิกกระดูกหักกล้ามเนื้อบาดเจ็บพวกนี้แล้วก็เอาไว้รักษาอีกกรณีนึงก็คือคอมพาร์ตเมนต์ซินโดรมอ่ะคอมพาร์ตเมนต์ซินโดรมก็คือเป็นภาวะที่มีการกดทับของอาจจะเกิดจากมีอะไรสักอย่างบวมเช่นเป็นกล้ามเนื้อบวมอาจจะเกิดจากแผลไฟไหม้หรือว่ากระดูกหักพวกนี้ก็ทำให้เกิดการบวมขึ้นแต่อาการบวมพวกนี้มันทำให้ทางออกของเวเนี่ยมันออกไปได้ไม่ดีคือมันระบายเลือดกลับเข้าสู่แขนได้ไม่ดีแล้วมันก็จะไปกดอาร์เทอรี่กดเนิร์ฟทำให้เลือดมาเลี้ยงแขนไม่พอทำให้เนิร์ฟมันเริ่มเกิดการขาดเลือดนะมันก็จะเกิดเป็นอาการแบบปวดมากๆปวดแบบว่าเขาเรียกว่า pain out of proportion คือแค่แตะนิดเดียวมันก็ปวดโคตรเลยมันไม่สัมพันธ์กับหน้าตาแขนหน้าตาแขนจะยังพอดูดีอยู่แต่แตะปุ๊บเหมือนแขนจะฉีกออกจากร่างประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดอาการอย่างอื่นตามมาก็คือเริ่มเกิดแขนซีดเริ่มเกิดแขนขาดเลือดเริ่มมีเป็นแผลเน่าที่ปลายนิ้วถ้าปล่อยไว้นะฮะเริ่มสูญเสียความรู้สึกขยับนิ้วไม่ได้นิ้วชาไปหมดพวกนี้ก็คือถ้ามันรุนแรงมากๆอาจจะถึงขั้นตัดแขนตัดขาเลยนะครับดังนั้นแล้วการแก้ไขพวกคอมพาร์ตเมนต์ซินโดรมพวกนี้ก็คือข้อแรกการเอลิเวชันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันก็คือยกให้สูงไว้กับข้อ2ก็คือทำการลด
แรงที่มันกดทับไว้อันนี้ก็คือใช้หลักย้อนกลับกันเลยว่าแรงนั้นมันอาจจะมาจาก PI นะฮะคือ PI มันก็สามารถเพิ่มขึ้นได้จากเนี่ยแหละฮะใช่เป็น compartment syndrome เกิดการบวมมากจนกระทั่งมันขัดขวางการส่งเลือดกับส่งเลือดเข้าส่งเลือดออกอวัยวะนั้นมันแบบเหมือนกับเป็นเรามีเส้นเลือดอย่างนี้แต่ว่าเรามีกล้ามเนื้อเป็นคอมพาร์ตเมนต์ต่างๆนะฮะแล้วพวกนี้มันบวมขึ้นมันก็จะมากดทับทำให้เลือดที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกได้ไม่สะดวกทำให้มันเริ่มเกิดอาการขาดเลือดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำการลด PI ลงก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยเหมือนกันก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าฟาสซิโอตอมี่นะก็คือตัดกรีดพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นเหมือนกับแคปซูลออกอะก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างออร์แกนที่มันไม่มีแคปซูลที่เราบอกว่าinterstitial hydrostatic มันน้อยๆ PI น้อยๆเทียบกับอวัยวะที่มันยังมีสิ่งที่รัดอยู่คือเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นกระดูกนะฮะที่มันรัดอยู่มันก็จะทำให้ช่วยลดอาการบวมตรงนี้ได้แล้วก็ทำให้เลือดเนี่ย hydrostatic pressure ของเลือดมันไปต่อได้โดยการกรีดตัดพวกนี้แล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็น fasciotomy หรือว่า escharotomy ถ้าเกิดว่าพูดถึงแค่การกรีดชั้นเดอร์มิสสิ่งเดียวไม่ได้กรีดฟาเซียที่อยู่ข้างใต้นั้นด้วยนะฮะแต่ฟาซิโอก็คือกรีดหมดเลยฟาซิโอตอมี่นี่ก็จะใช้ในพวกคนที่โดนอิเล็กทริคอลเบิร์นโดนไฟฟ้าช็อตเพราะว่าพวกนี้เดเมจมันจะลงไปรุนแรงที่สุดคือแถวกระดูกเนื่องจากว่ากระดูกมันเป็นจุดที่รีสิสแตนต์ต่อไฟฟ้ามันสูงที่สุดมันก็จะทำให้ความร้อนตรงนั้นมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นเดเมจมันก็จะลึกกว่าแผลไฟไหม้ที่มันเป็นการเดเมจจากข้างนอกนะฮะดังนั้นแล้วมันก็จะใช้วิธีแก้คนละแบบกันเหมือนกันcompartment syndrome เนาะ PI อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่มีพวกนี้บวมก็ได้กับอีกกรณีนึงก็คือ lymphatic drainage มันเกิดความเสียหาย lymphatic drainage มันเกิดความเสียหายก็มีได้หลายกรณีเช่นพวกการตัดต่อมน้ำเหลืองออกในคนไข้ที่เราสงสัยว่าจะมีการกระจายของมะเร็งผ่านทางต่อมน้ำเหลืองโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมนะฮะเวลาที่เราจะตัดมะเร็งเต้านมออกเนี่ยเราต้องทำการเลาะพวกลิมโนดที่เรียกว่า sentinel lymph node ออกไปด้วยซึ่งก็จะอยู่บริเวณของรักแร้นะครับรักแร้แล้วก็ตรงหน้าอกพวก pectoral node axillary node เวลาที่เราตัดโหนดพวกนี้ออกเนี่ยโหนดพวกนี้มันรับน้ำเหลืองที่มาจากแขนด้วยเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเราตัดพวกนี้ออกไปแล้วมันไม่มีต่อมน้ำเหลืองอื่นที่จะมาดึงน้ำเหลืองกลับเข้ามาด้านในระบบเวนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการแขนบวมซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะในคนที่ตัดต่อมน้ำเหลืองหลังจากที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะแล้วก็นอกจากนี้มันก็มีความเสียหายแบบอื่นๆที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่ใช่แค่จากการตัดต่อมน้ำเหลืองออกแต่บางทีต่อมน้ำเหลืองจะได้รับความเสียหายจากการฉายรังสีก็ได้หรือว่าได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อหรือว่าปรสิตบางชนิดที่สำคัญเช่นฟิลาเรียนะฮะก็คือพยาธิที่เรารู้จักกันว่าพยาธิเท้าช้างเป็นนีมาโทชนิดหนึ่งมันก็จะเข้ามาอยู่ในระบบน้ำเหลืองแล้วก็อุดตันท่อน้ำเหลืองทำให้บริเวณนั้นมันเกิดการบวมขึ้นมากๆอย่างมันส่วนใหญ่มันก็จะไปโผล่ที่บริเวณต้นขาเนี่ยฮะมันก็จะไปอุดตันที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาแล้วก็ inguinal lymph node มันก็จะทำให้เกิดการบวมของสโครตัมของขาโดยเฉพาะขาส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายนะครับก็จะเป็นภาวะที่ลองไปหาดูได้นะฮะ elephantiasis ที่แปลว่าเท้าช้างเนี่ยแต่ถ้าโดยรวมๆก็จะเรียกว่าฟิลาเรียซิสเพราะว่าพยาธิฟิลาเรียอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดเท้าช้างก็ได้มันอาจจะไม่ได้ไปอุดบริเวณใกล้ๆขาก็ได้ไปอุดบริเวณไหนก็ได้เลยนะฮะหรือ lymphatic drainage ก็เลยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันเอดีมาที่จะเกิดขึ้นนะครับปัจจัยเรื่อง PI ก็มีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องเนาะคุณสมบัติของแต่ละอวัยวะอันนี้แล้วก็ย้ำกันไปแล้วนะครับ compartment syndrome lymphatic drainage ต่างๆนะครับทีนี้มาพูดถึงฝั่งที่เป็น oncotic pressure บ้าง oncotic pressure ก็ที่สำคัญก็คือ PIC นะ PIC เองเนี่ยจะกำหนดตามอัลบูมินที่อยู่ในเลือดเพราะว่าเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดแล้วก็มีปัจจัยที่เป็นตัวควบคุม oncotic pressure ได้เยอะเนื่องจากว่ามีประจุรอบๆของอัลบูมินเนี่ยมีประจุที่เป็นลบซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการดึงโมเลกุลของน้ำเข้ามาได้มากนะฮะแล้วก็มี reflection coefficient คืออัตราที่มันจะส่งผ่านไปที่อีกฝั่งนึงของเอนโดทีเลียมได้มันก็น้อยเมื่อเทียบกับพวกไอออนหรือว่าสารขนาดเล็กอื่นๆดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นตัวหลักที่ควบคุมไฮโดควบคุมออคติกเพรสเชอร์นะครับอัลบูมินจะต่ำลงได้ยังไงบ้างก็เช่นการลอสของอัลบูมินก่อนอาจจะเสียไปทางไหนเสียไปทางพวกเทิร์ดสเปซลอสนะฮะเทิร์ดสเปซลอสก็คือเสียไปในช่องว่างที่ไม่ใช่ช่องว่างของอินเตอร์ซิเชียมหรือว่าไม่ใช่ช่องว่างของเลือดก็คือเสียไปในพวกช่องท้องช่องอกช่องเยื่อหุ้มหัวใจพวกเนี้ยฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นอินเตอร์สเปซลอสนะฮะกับลอสไปทางไหนได้อีกยูรีนลอสพวกอาการที่ทำให้เกิดการฉี่เป็นฟองเช่นเนฟโรติกซินโดรมอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดโปรตีนรั่วได้
นะครับหรือว่า production ลดลง production ลดลงปกติแล้วอัลบูมินส่วนใหญ่ก็จะสร้างที่ตับ production ลดลงก็อาจจะเป็นพวกโรค liver disease ที่รุนแรงมากๆเช่นเป็น cirrhosis นะฮะหรือว่าเป็นแบบพวกตับแข็งตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ขาดสารอาหารก็ได้ malnutrition ก็ทำให้เกิดการสร้างอัลบูมินลดลงได้พวกนี้ก็จะมีผลเหมือนกันแบบคืออัลบูมินก็จะ hold เลือด holdปริมาณของสารน้ำไว้ในหลอดเลือดไม่ได้ก็จะทำให้ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มันดันน้ำออกไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดเป็นอาการบวมโดยอันนี้มันก็จะบวมทั่วร่างกายเลยนะเพราะว่าการสูญเสียอัลบูมินเนี่ยมันก็ส่งผลกับทุกแคปิลลารีเบสอย่างเท่าๆเทียมกันนะฮะแค่ว่าสารน้ำมันจะรั่วออกไปมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแรงของที่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็วาสคูลาร์เพอร์มีอะบิลิตี้ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างค้านที่สำคัญอันหนึ่งคือพวก pulmonary ก็คือในหลอดเลือดในปอดเนี่ยมันมักจะไม่เกิดอาการเป็น pulmonary edema คือสารน้ำรั่วในปอดจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในคนที่เป็น hypoalbumin ช่วงแรกๆเพราะว่าอัลบูมินเนี่ยมันจะเป็นแฟกเตอร์ที่แตกต่างจากการเพิ่มขึ้นของ hydrostatic pressure คืออัลบูมินเนี่ยเวลาที่มันลดแล้วมันจะค่อยๆลดแบบ chronic เนี่ยทั้งฝั่ง interstitium แล้วก็ฝั่ง capillary เนี่ยมันก็จะลดลงพอๆกันนะมันจะค่อยๆลดลงซึ่งเกรเดียนต์ตรงนี้ที่มันลดลงเนี่ยปอดมันสามารถที่จะปรับตัวได้เพราะมันมีกลไกหลายๆอย่างที่ปรับตัวเช่นพวก hypoxic pulmonary vasoconstriction การเปลี่ยนแปลงการกระจายเลือดแล้วก็คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือปอดเนี่ยเป็น low pressure circulation คือความดันที่ฝั่ง right atrium right ventricle pulmonary artery เนี่ยความดันมันต่ำกว่า20มิลลิเมตรประหลอดทั้งนั้นก็เป็นกลไกที่วิวัฒนาการมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดแบบความดันสูงในปอดมันจะทำให้สารน้ำรั่วเยอะๆพอสารน้ำรั่วเยอะๆมันก็เป็นเอเดม่าได้ง่ายนะฮะดังนั้นร่างกายก็จงใจสร้างปั๊มด้านขวาสร้างไรท์เวนทริเคิลให้เป็นโลเพรสเชอร์ปั๊มคือปั๊มวอลลุ่มได้เท่าๆกับฝั่งซ้ายแหละมันต้องเท่ากันตลอดเนาะแต่ว่าเพรสเชอร์มันต่ำแค่นั้นเองดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของออนโคติกเพรสเชอร์มันอาจจะไม่ได้เห็นผลมากเพราะว่าไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เดิมทีในพัลมอนารีอาร์เทอรี่พวกนี้มันไม่ได้สูงอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงออนโคติกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เห็นผลชัดเท่ากับเนื้อเยื่ออื่นๆที่ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์โคตรสูงเลยแค่เปลี่ยนแปลงออนโคติกไม่มากก็เริ่มเห็นผลแล้วนะฮะดังนั้นแล้วที่ปอดมันก็จะเป็นเซอร์คูลเลชันที่แตกต่างกันไปหน่อยแล้วก็อีกสมบัตินึงที่เกื้อหนุนก็คือที่ปอดเนี่ยตัวแคปิลลารีเมมเบรนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพอร์มีอะบิลิตี้ต่ำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วคือมันมีแค่เพอร์มีอะบิลิตี้ที่ให้สารน้ำออกไปเพื่อให้พอที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้ออกซิเจนละลายได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เยอะถึงขั้นที่ทำให้น้ำมันออกไปเยอะๆเหมือนกับในเนื้อเยื่ออื่นที่มีเน็ตฟิลเตชันนะฮะก็เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจดีเหมือนกันก็พวกทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยว่าบวมแบบไหนบวมแบบข้างเดียวหรือบวม2ข้างบวมทั่วๆร่างกายก่อนหรือบวมบริเวณไหนก่อนมีเทอร์สเปซลอสไหมพวกนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เราสามารถนำมาใช้ในการแอปโรชคนไข้ที่เป็นอาการบวมทั้งหมดเลยนะฮะว่ามันมีสาเหตุจากอะไรอาจจะมาจากหัวใจมาจากตับมาจากไตหรือมาจากโลคอลอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้กลไกที่ทำให้เกิดการบวมแต่ละชนิดว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะมีปัจจัยอะไรอีก PIC PI ไปแล้วต่อไปก็พูดถึง KF กันดีกว่าค่า filtration เนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ permeability ของเส้นเลือดในขณะนั้นซึ่งมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนได้ตามหลายๆปัจจัยก็คือพวกฮอร์โมนหรือว่าพวกพาราคลายหรือว่า signaler อื่นๆของระบบอิมมูนก็สามารถมากระตุ้นได้พวกแบบไซโตไคน์พวกเนี้ยนะมันก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ permeability ได้โดยกลไกหลายๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่จังชันของอินเตอร์เซลลาร์จังชันทำให้มีอินเตอร์เซลลาร์จังชันที่เชื่อมต่อกันน้อยลงก็ทำให้มีพื้นที่ให้สารน้ำรั่วไปได้มากขึ้นนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่พวกทรานสปอร์เตอร์ต่างๆพวกอินเตอร์เซลลูลาร์คลีฟหรือว่าชันแนลโปรตีนพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของน้ำได้เหมือนกันนะฮะหรือแม้แต่โปรตีนโดยเฉพาะที่เพิ่มการเคลื่อนที่ของน้ำทำให้เกิดการออกซิเจนของน้ำได้ง่ายขึ้นพวกอะควาพอรินพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลง KF ได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่ท่อไตนะฮะที่จะมีอะควาพอรินเอ็กเพรสได้แต่ความจริงเซลล์ทั่วไปก็มีอะควาพอรินเหมือนกันแค่ว่าน้ำส่วนใหญ่ในเซลล์เนี่ยน้ำส่วนใหญ่ในแคปิลลารีเบสเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านอะควาพอรินมันเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ประมาณ 90% ส่วนอีก 10% ก็เคลื่อนที่ผ่านอะควาพอรินที่อยู่ที่อินโดทีเรียลเซลล์พอได้นะฮะแล้วสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงซิกมาการเปลี่ยนแปลงซิกมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพวกไกโคคาลิกส์พวกเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แมทริกซ์ของเซลล์เอนโดทีเลียมนะฮะเหมือนที่เราโชว์ภาพไปให้ดูแล้วการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีinflammation เบิร์นเซปซิสพวกนี้ฮะส่วนใหญ่มันก็เปลี่ยนทั้ง KF ทั้ง
ซิกมาได้ไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันเป็นเดเมจที่เกิดขึ้นกับเอนโดทีเลียมคล้ายๆกันนะครับแค่ว่ากลไกย่อยๆจะต่างกันบ้างแต่ว่าก็ให้นึกว่าผลอันนี้มันคล้ายๆกันละกันคือพอมันเกิดการรั่วของน้ำรั่วของโปรตีนเนี่ยมันก็ทำให้อาการบวมมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องเอเดมากันแล้วเนาะว่าเราจะสามารถนึกถึงพาโทฟิสิโอโลจีแล้วก็แอปโรชมันได้ยังไงบ้างนะครับเอเดมามันก็มีได้จากหลายปัจจัยด้วยกันส่วนที่ตรงกันข้ามกับเอเดมาเนี่ยก็คือในกรณีที่เกิดดีไฮเดรชันนะกรณีที่มันเกิดการสูญเสียของสารน้ำในหลอดเลือดเยอะๆดีไฮเดรชันเวลาที่เกิดการสูญเสียของสารน้ำในเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้ PC ลดลงดังนั้นแล้วมันก็จะมี absorption กลับมามากขึ้นนะ absorption กลับมามากขึ้นเนี่ยเราก็เรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นauto resuscitation ก็ได้ก็คือเป็นการปกติ resuscitation เนี่ยหมายถึงการที่เราให้สารน้ำเข้าไปทดแทนการสูญเสียสารน้ำเช่นเลือดออกมากๆอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเกิดเซปซิสน้ำรั่วออกไปจากกระแสเลือดมากๆเราก็จะให้ IV fluid ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำไปทดแทนนะฮะเราก็จะเรียกว่า resuscitation แต่สำหรับกระบวนการนี้คือร่างกายมันทำเองเลยคือ auto resuscitation ก็คือชิฟน้ำที่เดิมที hydrostatic pressure มันผลักให้เข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อเยอะเนี่ยเมื่อ hydrostatic pressure ลดลง hydrostatic pressure ฝั่งที่เป็นเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็จะดันกลับมามันก็จะเกิดการดึงกลับมาก็คือพอมันเสียน้ำปุ๊บมันก็จะทำให้องโคติกเพรสเชอร์ภายในหลอดเลือดสูงขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเลือดมันก็จะข้นมากขึ้นองโคติกเพรสเชอร์สูงขึ้นมันก็จะดึงให้น้ำเข้ามาข้างในมากขึ้น PI ที่เดิมทีอยู่เท่านี้ก็จะเมื่อเทียบกันแล้วสัมผัสกันแล้วก็จะทำให้เกรเดียนต์ของมันดันน้ำกลับเข้ามาในหลอดเลือดมากขึ้นนะฮะเป็นผลแบบนี้ดีไฮเดรชันก็จะทำให้เกิดกระบวนการออโตรีซิสซิเตชันคือสารน้ำก็จะไหลย้อนกลับเข้ามาในหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อยเราสามารถช่วยกระบวนการออโตรีซิสซิเตชันได้หลายๆวิธีเช่น1ก็คือใช้กราวิตี้ใช้กราวิตี้คือเราบอกว่ากราวิตี้เนี่ยมันทำให้ PC เพิ่มขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลดPC ลงมันก็ทำเหมือนกับเวลาที่มีแขนขาบวมก็คือยกแขนยกขาขึ้นให้สารน้ำที่อยู่ในอินเตอร์สติเชียมเนี่ยมันกลับเข้ามาในกระแสเลือดในแขนขาแล้วสุดท้ายเทกลับเข้ามาในระบบเวนให้ได้มากขึ้นนะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นชาเลนจ์เทสอย่างหนึ่งเวลาที่เราเจอคนไข้ฉุกเฉินแล้วเกิดการเสียเลือดมากเนี่ยการยกขาขึ้นสูงจะทำให้น้ำกลับเข้ามาในระบบเซ็นทรัลเวนได้แบบ500 มิลลิลิตรเลยนะมันเยอะพอสมควรคือครึ่งลิตรสารน้ำที่มันสะสมไว้ที่ขาที่ปกติแล้วกราวิตี้ดึงมันลงไปถ้าเราย้อนกราวิตี้กลับมามันก็จะกลับเข้ามาในระบบส่วนกลางเองก็คืออย่างแรกใช้เรื่องของกราวิตี้นะอย่างที่สองก็คือใช้ผลของการลด KF นั่นเองถ้าเราจะแก้ไขภาวะดีไฮเดรชันเนี่ยเราก็คือเราแก้ไข KF เพราะปกติแล้ว KF ที่มากเนี่ยมันจะทำให้สารน้ำถูกกรองออกไปมากขึ้นนะฮะเช่นภาวะเบิร์นภาวะเซปซิสพวกนี้การที่เราจะลดการรั่วของสารน้ำได้เพื่อให้สารน้ำมันคงอยู่ในกระแสเลือดได้เนี่ยเราก็จะต้องลด KF ลงซึ่งลด KF ลงก็คือเราก็ต้องไปลดปฏิกิริยาอินฟลามเมชันไปลดปฏิกิริยาอินฟลามเมชันที่มันเกิดขึ้นลดพวกไซโตไคน์ต่างๆลงให้ได้เราก็จะมีหลายอย่างนะฮะเช่นการลดสเตียรอยการลดด้วยสเตียรอยไม่ใช่การลดสเตียรอยสเตียรอยมันก็จะมีฤทธิ์หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการสร้างไซโตไคน์ต่างๆการสร้างพวก inflammation agent นะ inflammation signal เพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถกดสัญญาณพวกนั้นได้มันก็จะทำให้การรั่วของสารน้ำเกิดขึ้นลดลงได้เหมือนกันหรือว่าสารอย่างอื่นเช่นพวก antihistamine ยาที่ปกติเรากินกันเพื่อแก้น้ำมูกไหลนั่นแหละค่ะคือกลไกคล้ายๆกันคือฮิสตามีนมันกระตุ้นให้เกิด permeability สูงขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเช่นมีการกระตุ้นที่จมูกมันก็ทำให้เกิดน้ำมูกไหลออกมามากน้ำมูกมันก็คือเมือกนะแล้วเมือกทุกอย่างมันก็จะหลั่งออกมาผ่านกลไกของ hydrostatic pressure เนี่ยแหละฮะถ้าเกิดว่าเราลด permeability ตรงนั้นลด inflammation ตรงนั้นได้มันก็จะช่วยลด vasodilation ด้วยแล้วก็ช่วยลดpermeability ด้วยก็จะทำให้สารน้ำรั่วออกมาได้ลดลงก็จะลดการสร้างเสมหะลดการสร้างน้ำมูกได้หรือว่าในคนที่มีอาการบวมหนักๆที่เราเรียกว่า anaphylaxis นะ anaphylaxis ก็คืออาการที่เกิดขึ้นจากมีการกระตุ้นพวก inflammation cascade จากการแพ้อะไรบางอย่างกระตุ้น mast cell กระตุ้น eosinophil ให้เกิดการหลั่งพวกไซโตไคน์มากมายมหาศาลเลยก็จะทำให้เกิดอาการบวมที่ผิวหนังอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามันบวมที่จุดสำคัญเช่นไปบวมที่รอบๆทางเดินหายใจนะฮะบวมที่รอบๆลาลิงรอบๆแอร์เวย์เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกจนตายได้เหมือนกันดังนั้นแล้วอนาไฟแล็กซิสเองก็จะเป็นตัวที่มี
บทบาทของการที่เราจะต้องลด KF ตรงนี้ลด vasodilation ลด permeability โดยการใช้สเตียรอยด์โดยการใช้แอนตี้ฮิสตามีนแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการใช้อีพีเนฟรีนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าอีพีเนฟรีนก็จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ cardiac output แล้วก็หด vasoconstriction ด้วยในเยื่อสำคัญก็จะช่วยทำให้ลดอาการตรงนี้ได้นะฮะลดอาการของ anaphylaxis ได้ตรงนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็จะมีพาโทฟิสิโอที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันอันนี้แค่เอามาให้ดูในบริบทของ Stalling Force เฉยๆว่ามีการรักษาแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะการลด KF ก็จะลดการสูญเสียน้ำได้การใช้ Gravity เทน้ำกลับก็จะช่วย Resuscitate ได้เหมือนกันแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นการเพิ่มเป็นการจัดการกับพวก Hydrostatic Pressure อื่นๆแล้วก็คือ IV Fluid Resuscitation การให้ออกซิเจนที่เพียงพอการไปหยุดการ Bleeding พวกนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ช่วยลด dehydration ได้นะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังคร่าวๆว่าปัจจัยเรื่องของ starting force เนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประยุกต์อะไรได้เยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งความจริงมันก็อาจจะมีประยุกต์เยอะกว่านี้อีกก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเอาได้นะฮะคือที่สำคัญคืออยากให้เข้าใจว่า micro circulation เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของ circulation เหมือนกันคือปกติเวลาเราพูดถึง circulation เราจะชอบพูดถึงแต่ระดับ macro circulation นะฮะเช่นการช่วยคนไข้ที่เป็นภาวะช็อกเนี่ยถ้าเราประเมินแต่มาโครเซอร์คูลเลชันอย่างเดียวคือเราสร้างบัตรเพรสเชอร์อย่างเดียวเลยให้มันเยอะๆไว้แต่ว่าเราละเลยไมโครเซอร์คูลเลชันคือสุดท้ายแล้วมาโครกับไมโครมันต้องไปด้วยกันคือไมโครคือการที่เลือดมันจะเข้าไปเลี้ยงได้แต่ละอวัยวะได้จริงๆมาโครมันก็คือการสร้างโทรฟิวชันเพรสเชอร์เพื่อที่จะให้ไมโครมันทำสำเร็จให้ได้สร้างไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ให้เพียงพอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บางอย่างที่สร้างแต่มาโครเซอร์คูลเลชันแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นลดไมโครเซอร์คูลเลชันลงแทนเช่นการให้พวกสารแบบนอร์อีพีเนฟรีนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนอร์อีพีเนฟรีนมันหดหลอดเลือดส่วนปลายทำให้ความดันส่วนกลางเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนปลายมันก็จะได้รับเลือดลดลงถ้าใช้นอร์อีเยอะเกินไปเนี่ยสมองหัวใจมันก็จะได้รับเลือดเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าที่ปลายทางของอวัยวะอื่นๆเช่นทางเดินอาหารเช่นที่ไตเช่นที่ผิวหนังพวกเนี้ยมันเสียเลือดไปหมดเลือดมันไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่านอร์อีมันหดทางเข้าของเลือดแบบหดสุดๆเลยมันก็จะทำให้เกิดอาการพวกแบบไส้เน่าไตวายผิวหนังเน่าอย่างนี้ได้นะฮะดังนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นบาลานซ์กันดีๆระหว่างการดูมาโครกับไมโครเซอร์คูลเลชันสิ่งที่สามารถใช้ดูไมโครเซอร์คูลเลชันได้ก็คือดูผลของพวกการฟิลเตชันรีแอบซอร์ปชันพวกนี้นะฮะโดยเราสามารถดูอะไรได้บ้างการดูไมโครเซอร์คูลเลชันนะครับเราสามารถดูอะไรได้บ้างเป็นตัวอย่างเช่นการดูcapillary refill time ก็ได้ capillary refill time ก็คือเรากดนิ้วปลายนิ้วเนี่ยเรากดลงไปสมมติที่เป็นเล็บนะฮะเรากดลงไปแล้วก็ปล่อยแล้วดูว่าเลือดมันใช้เวลาที่จะ filtrate กลับเข้ามาใน capillary bed นานเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันนานกว่า2วินาทีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่บอกแล้วว่า micro circulation มันน่าจะไม่ดีดูเรื่องของ temperature ก็ได้ temperature ปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะควบคุมการสูญเสียหรือการเก็บความร้อนได้เนี่ยก็คือใช้แคปิลารีที่ผิวหนังเป็นหลักถ้าเกิดว่ามันต้องการให้เกิดการระบายความร้อนมันก็จะทำให้มีวาโซไดเลชันที่แคปิลารีที่ผิวหนังก็จะทำให้เกิดเลือดมาเลที่ผิวหนังมากขึ้นก็ระบายความร้อนได้มากขึ้นนะฮะในขณะที่ถ้าเกิดว่าไบโคเซอร์คูลเลชันมันไม่ดีเช่นสารน้ำมันเหลือลงน้อยหรือว่าเราใช้สารที่ทำให้เกิดวาโซคอนสติชันที่ผิวหนังเยอะเกินไปเนี่ยเลือดมันก็จะมาที่ผิวหนังได้น้อยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าผิวหนังมันเย็นซีดเลยนะฮะในคนไข้ที่ช็อกหรือใกล้ตายนะครับถ้าลองไปคลำผิวหนังดูก็เป็นตัวที่ใช้ดูได้อะไรสำคัญอีกยูรีนเอาท์พุตหรือก็คือเท่ากับ GFR glomerular filtration rate เนี่ยก็คือเป็นเรทที่ว่าเลือดมันถูกกรองออกจากโบแมนแคปซูลได้ดีแค่ไหนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ PC hydrostatic pressure ของเลือดที่จะมาเลี้ยงโกลบูโลรัสได้นะซึ่งก็ hydrostatic pressure เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกไมโครเซอร์คูลเลชันทั้งหมดที่กล่าวมาดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าปัจจัยทางไมโครเซอร์คูลเลชันมันต่ำเนี่ยก็คือความดันมันอาจจะมาเยอะแล้วแต่ว่าไตเนี่ยมันต้องหดหลอดเลือดแบบสุดๆเพราะว่ามันถูกกระตุ้นให้หดเพื่อเอาอวัยวะไปที่อื่นเนี่ยเราก็จะสามารถประเมินได้ว่าตอนนี้สภาพไมโครเซอร์คูลเลชันที่ไตน่าจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอันอื่นๆที่ดูได้อีกเช่น consciousness อันนี้ก็เหมือนกันว่าเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้มันก็จะต้องผ่านกลไกของพวก micro circulation เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของ consciousness เนี่ยก็จะเป็นผลที่เกิดได้ทั้ง macro circulation แล้วก็ micro circulation นะอันไหนอันหนึ่งพังเราก็จะพอจะเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของทั้งนิวโรได้นะครับก็ประมาณนี้พื้นฐานในการดูคนไข้คือไม่ได้แค่คนช็อกไม่ได้วิ่งไปดูแค่ MAP อย่างเดียวแต่ต้องดู perfusion ที่อวัยวะต่างๆด้วยว่ามันพอหรือเปล่านะครับถ้าเราเอาแต่ดูแต่บัตรเพรสเชอร์อย่างเดียวมันไม่ได้บอกทุกอย่างนะ
คือสุดท้ายแล้วเรามีบัตรเพเชอร์ไปก็เพื่อให้เลือดมันไปถึงแต่ละอวัยวะเรามีบัตรเพเชอร์สูงไปแต่เลือดมันไปไม่ถึงอวัยวะก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะก็เป็นปัจจัยที่อยากจะเตือนไว้อยากจะแนะนำไว้ว่าความรู้เรื่องไมโครเซอร์คูลเลชันเราต้องมาใช้ประกอบมาโครเซอร์คูลเลชันด้วยแล้วถ้าจะยิ่งดีขึ้นไปกว่านั้นอีกคือประกอบกับความรู้เรื่องรีเจนอลเซอร์คูลเลชันที่เราจะพูดถึงในเลคเชอร์ต่อไปอีกนะฮะมันถึงจะได้สาระเต็มๆแบบครบ 300% 100% 3อันนะฮะก็จะประมาณนี้กับคิดทั้งหมดที่เล่ามานี่ก็คือเป็น classical starling model นะฮะก็คือจากอิงจาก data ของ Landis กับ Oppenheimer ตลอด 60-70 ปีที่แล้วที่เป็นการทดลองเขาวัดได้หลักๆก็คือวัดพวก hydrostatic pressure ภายในของ capillary นะฮะกับ oncotic pressure แต่ค่าที่อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆก็เป็นค่าประมาณอีกทีหนึ่งหรือจะวัดด้วยเครื่องมือที่ไม่แม่นยำไม่แบบไวพอนะฮะเพราะฉะนั้นค่าที่2คนนั้นวัดได้แล้วเอามาประมาณในปัจจุบันมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตรงความเป็นจริงมากนักในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ค้นพบว่าค่าประมาณของ Landis กับ Oppenheimer ที่เขาประมาณไว้ว่าวันนึงเนี่ยมันจะเกิด filtration net filtration ประมาณ 2-4 ลิตรต่อวันที่จะเกิดการ reabsorption กับทางลิมฟาติกเนี่ยก็ไม่เป็นความเป็นจริงนะฮะคือมันไม่ได้เกิด filtration เยอะขนาดนี้แต่ที่เขาคำนวณกันได้ออกมาเท่านี้เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือค่า PC ค่า hydrostatic pressure ของใน capillary เนี่ยสองคนนี้เขาวัดในอวัยวะที่มันใกล้เคียงกับหัวใจทั้งนั้นเลยนะฮะเช่นไปวัดที่ระยางแขนขาของสุนัขแมวที่มันอยู่ในท่านอนอย่างเงี้ยฮะซึ่งท่านอนเนี่ยระดับของมันก็จะใกล้กับหัวใจอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจทั้งนั้นแต่ในความเป็นจริงอย่างในร่างกายมนุษย์เนี่ยอวัยวะต่างๆไม่ได้อยู่ในเดียวกับหัวใจเสมอไปบางอวัยวะก็มี PC สูงบางอวัยวะมี PC ต่ำอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นค่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้สามารถคำนวณได้แบบ uniformly ทุกอวัยวะอย่างนั้นอันนี้พูดถึงแรงอื่นด้วยนะฮะว่าเพราะว่ามันเป็นการไปวัดที่พวก continuous capillary หรือว่ากล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นค่าของมันก็จะเอาไปประมาณแทนอวัยวะอื่นไม่ได้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราค้นพบว่า filtration ของมันเนี่ยออกมาต่ำกว่านี้เยอะเลยอันนี้คือข้อแรกคือค่ามันไม่ได้สูงเท่านี้ข้อ2ก็คือเราพบว่าในสภาวะ steady state คือสภาวะร่างกายปกติเนี่ยเขาทำการทดลองแล้วก็ค้นพบว่ามันไม่มี reabsorption เลยตลอดความยาวของ capillary no absorption ไม่มีเลยซึ่งเขาก็สงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าตามทฤษฎีของ Starling ที่เขาคาดเดาไว้ตอนแรกมันควรจะมีส่วนหนึ่งที่เป็น filtration ในความยาวช่วงแรกแล้วก็ความยาวช่วงหลังที่ความดันมันตกลงไปแล้วก็จะกลายเป็น reabsorption กลับเข้ามาของ fluid นะฮะเขาก็ทำการวิจัยกันมาเรื่อยๆหาสาเหตุว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุทำให้มันไม่ตรงกับที่คาดเดาไว้ตอนแรกนะฮะ สุดท้ายแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปเป็นทฤษฎีนึงที่น่าสนใจมากก็คือทฤษฎีเรื่องของosmotic asymmetry osmotic asymmetry ก็คือความไม่สมมาตรกันระหว่างกระบวนการ filtration กับ reabsorption ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ filtration กับ reabsorption เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือค่าที่เราวัดเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปก็จริงแต่ว่ามันมีอีกปัจจัยนึงด้วยที่เป็นตัวที่ทำให้เกิด osmotic asymmetry ก็คือปัจจัยที่ว่าก็คือไกลโคคาลิกซ์นั่นเองนะฮะชั้นไกลโคคาลิกซ์ที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เหมือนบาเรียกันโปรตีนเฉยๆในจริงๆแล้วมันมีบทบาทกับการไหลเวียนมากกว่าที่คิดนะคืออย่างอันนี้เป็นภาพ classical starling principle ที่เราคุ้นเคยกันดีนะก็คือมีช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็สารน้ำวิ่งผ่านช่องว่างพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะสมมาตรกัน2ฝั่งโปรตีนไปฝั่งนึงได้โปรตีนก็ย้อนกลับมาอีกฝั่งได้น้ำไปมาระหว่าง2ฝั่งได้อย่างอิสระนะฮะมีโปรตีนฟลักซ์ที่เกิดจากการใช้พวก pathway ที่เป็นโปรตีน transportพวก endocytosis ด้วยนะครับมันก็จะออกมาเป็นภาพนี้แต่ว่าโมเดลที่เขาค้นพบมาใหม่เนี่ยเขาพบว่าแฟกเตอร์อีกตัวนึงที่สำคัญมากๆก็คือไกลโคคาลิกซ์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของโมเดลใหม่ก็คือจะสังเกตว่าแฟกเตอร์ของไกลโคคาลิกซ์เนี่ยมันทำให้เกิดบริเวณที่เรียกว่าซับไกลโคคาลิกซ์ขึ้นมาก็คือบริเวณนี้บริเวณที่อยู่ใต้ชั้นของไกลโคคาลิกซ์ลงมาแต่ยังไม่ถึง interstitial fluid ซึ่งบริเวณซับไกลโคคาลิกซ์เนี่ยฮะปกติแล้วมันจะเวลาที่เกิด filtration เนี่ยน้ำมันจะกรองออกมาทางนี้ตลอดนะน้ำมันจะกรองออกมาทางนี้ตลอดเป็นเหมือนกับเจ็ตของน้ำที่มันพุ่งออกมาเพราะว่าแรงดัน hydrostatic pressure ในช่วงแรกมันก็จะสูงมากๆมันจะดันให้เกิด filtration ออกมาแต่มันจะไม่ได้สูงเท่าค่าที่เราคาดการไว้เพราะว่าอย่างว่านะว่า hydrostatic pressure ตรงนั้นมันไม่แน่นอนมันเป็นค่าที่มันไม่ได้แน่นอนไปทุกๆเนื้อเยื่อสักทีเดียวแล้วก็มันมีปัจจัยแรงต้านอื่นๆด้วยเช่นสับไกโคคาลิกซ์เนี่ยฮะมันจะมีกลไกอย่างนึงที่มันจะต่อต้านแอบซอร์ปชันย้อนกลับไปคือถ้าอย่างมันเป็นโมเดลที่ซิมเมทรีกันเนี่ยการย้อนกลับของโปรตีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะฮะแต่ว่าในโมเดลอันเนี้ยในโมเดลของสับไกโคคาลิกซ์เนี่ยการย้อนกลับของโปรตีนย้อนกลับเข้าไปในเลือดมันเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากว่าบาเรียอันเนี้ยเนี่ยแหละฮะแล้วก็ปกติก็คือมันจะเป็นเจ็ตของ
เจ็ตของน้ำที่มันฟิลเตอร์มาเรื่อยๆพวกโปรตีนมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดการย้อนทางกลับไปได้มากนักนะมันจะไม่เหมือนกับพาสเวย์เดิมที่มันเป็นช่องเปิดอาซาดแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับช่องว่างที่ต้องอยู่ใต้ไกลโคคาลิสอีกทีนึงดังนั้นเมื่อโปรตีนมันย้อนกลับไปไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ฟิลเตชันมันเกิดไปได้เรื่อยๆแต่พอมันย้อนกลับมาในช่วงของรีแอบซอร์ปชันเนี่ยฮะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆขึ้นอันหนึ่งก็คือพอฟลูอิดมันกำลังจะเคลื่อนที่จากด้านในของซับไกลโคคาลิกเนี่ยย้อนกลับเข้าไปในตรงนี้ใช่ไหมฮะโปรตีนที่อยู่ด้านในโปรตีนที่เดิมทีแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยฮะมันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในไกลโคคาลิกอย่างรวดเร็วมาอยู่ในซับไกลโคคาลิกอย่างรวดเร็วแล้วโปรตีนที่มันรวมกันเนี่ยฮะมันก็จะสร้างออโคติกเพรสเชอร์เป็นตัวที่รั้งไม่ให้สารน้ำมันย้อนกลับเข้าไปในเส้นเลือดนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับโมเดลที่เขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกำหนดสตาร์ลิงฟอร์สเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพายไอมันไม่ใช่เรื่องของโปรตีนที่อยู่ด้านในนี้คือโปรตีนที่อยู่ด้านในอินเตอร์ซิเชียมจะมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ตัวสำคัญที่จะกำหนดก็คือในขณะนั้นเนี่ยโปรตีนภายในของซับไกลโคคาลิกหรือพาย SG เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะในภาวะที่มันเป็นฟิวเตชันเป็นหลักเนี่ยพวกโปรตีนที่อยู่ในซับไกลโคคาลิกมันก็จะมีน้อยมากเพราะว่ามันถูกกระแสน้ำพัดให้ลงไปอยู่ในอินเตอร์ซิเชียมหมดนะครับแต่ถ้าในภาวะที่มันกลายเป็นรีแอบซอร์ปชันเนี่ยภาวะที่ไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มันดรอปลงไปแล้วน้ำมันจะย้อนกลับเนี่ยน้ำที่จะย้อนกลับมันจะถูกลิมิตด้วยการที่โปรตีนมันเข้าไปกองอยู่ในซับไกลโคคาลิกก็จะทำให้น้ำมันไม่สามารถกลับเข้าเส้นเลือดได้ง่ายๆนะฮะดังนั้นแทนที่โมเดลเดิมเนี่ยบอกว่าการเกิดฟิลเตชันรีแอบซอร์ปชันมันจะบาลานซ์กันแบบนี้แต่โมเดลใหม่เนี่ยเราบอกว่าฟิลเตชันมันเกิดเยอะกว่ามากๆแล้วรีแอบซอร์ปชันมันเกิดขึ้นแค่นี้เพราะฉะนั้นในเวลาส่วนใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะอยู่ในไม่ใช่กล้ามเนื้อสิแคปิลารีมันจะอยู่ในสภาวะที่มันกลายเป็นหยีแทนฮะก็คือไม่มีรีแอบซอร์ปชันเลยเรียกว่า no reabsorption rule อย่างนี้ก็ได้นะฮะในสภาวะ steady state ที่ว่าเนี่ยก็คือการเกิด reabsorption จะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าตับนั้นก็ตามที่ capillary hydrostatic pressure มันยังสูงอยู่นะครับอันนี้ก็คือสภาวะใหม่ที่เขาคาดเดากันมาแล้วมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับผลการทดลองด้วยว่าในอวัยวะส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการ filtration มากกว่า reabsorption ในทุกๆบริเวณของเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นฝั่ง arteriole หรือฝั่ง venule นะฮะอีกอย่างนึงที่เขาค้นพบก็คือปรากฏการณ์ตรงนี้มันสามารถเกิดการย้อนกลับได้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการลดลงของ capillary hydrostatic เนี่ยเช่นเกิด vasoconstriction เนี่ยมันก็จะทำให้ความดัน hydrostatic มันดรอปมาตรงนี้ก็จะเกิด absorption ได้เหมือนเดิมเหมือนกันแค่ว่าตอนนี้มันถูกแยกกันด้วยเวลาไม่ได้แยกด้วยระยะทางไม่ได้แยกด้วยความยาวของ capillary คือแยกด้วยเวลาหมายความว่ามันจะไม่สามารถเกิด reabsorption กับ filtrationไปแบบพร้อมๆกันตลอดเหมือนกับในโมเดลออริจินัลได้แต่ในสภาวะที่เป็น steady state เนี่ยเส้นเลือดมันจะขยายทำให้เกิดfiltration ออกไปมากขึ้นมากกว่านะฮะแล้วในสภาวะบางสภาวะที่มันก็จะเกิดการหดตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันค่อยเกิด reabsorption กลับมาซึ่งมันก็จะเกิดเป็น cycle ไปเรื่อยๆนะฮะระหว่าง filtration reabsorption เกิดไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นแล้ว vascular tone มันเปลี่ยนไปยังไงเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่า vasomotor cycle นะโปรโซมอเตอร์ไซเคิลก็เป็นวัฏจักรอันหนึ่งที่จะบอกว่าในแต่ละช่วงในเนื้อเยื่อหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทั้งช่วงที่เกิดฟิลเตชันมากก็ช่วงที่เกิดแอบซอร์ปชันมากขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นที่พรีแคปิลารีสฟิงเตอร์เนี่ยมันเกิดการขยายหรือการหดมากน้อยแค่ไหนแต่สังเกตว่ามันผูกติดกับเวลาไม่ได้ผูกติดกับความยาวเหมือนเดิมแล้วนะฮะแน่นอนว่าในบางเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ในสภาพนี้หรอกเช่นในเนื้อเยื่อที่มันมีแคปิลารีมีพวกออนโคติกเพรสเชอร์กับไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของอินเตอร์ซิเชียมที่มันเปลี่ยนไปมากๆนะฮะคือในอินเตอร์ซิเชียมเช่นอวัยวะที่มันต้องมีการรีแอบซอร์ปชันเยอะๆเช่นพวกท่อในหน่วยไตหรือว่าที่ทางเดินอาหารเนี่ยฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าพวกนี้ทำให้มันกลายเป็นสมดุลแบบแอบซอร์ปชันแทบจะตลอดเวลานะครับมันก็จะไม่เหมือนกับเส้นเลือดทั่วไปแต่พวกนั้นก็เป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อบางที่ที่มันมีฟังก์ชันในการแอบซอร์ปชันเป็นหลักนะฮะแต่ว่าโมเดลสตาร์ลิงมาตรฐานเราไม่ได้ดูถึงเนื้อเยื่อพวกนั้นเท่าไหร่เราดูถึงเนื้อเยื่อที่มันเกิดฟิลเตชันซะมากกว่าซึ่งข้อมูลของพวกซับไกโคคาลิกพวกนี้นี่ก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มได้นะมันค่อนข้างซับซ้อนมากแต่วันนี้แค่มาสรุปให้เห็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคำว่าออโซติกอะซิมเมทรีแล้วก็การผูกติดกับเวลาที่ว่าในสเตดี้สเตทมันจะเป็นฟิลเตชันเพียวๆนะฮะในทรานเซียสเตทก็อาจจะเกิดรีแอบซอร์ปชันได้ก็คืออยู่กับมีการเปลี่ยนแปลงของcapillary hydrostatic pressure มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างของโมเดลที่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงแต่ว่าก็เป็นโมเดลนึงที่ได้รับความสนใจตลอด10ปีที่ผ่านมาบทบาทของโมเดลนี้ในขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปดูว่ามันจะ ไปกระทบต่อเรื่องของการให้สารน้ำขนาดไหนคืออย่างในเปเปอร์เดิมของ Starling เนี่ยเขาบอกไว้ว่าการให้สารน้ำที่เป็น
คริสตัลลอยด์คือให้เป็นเหมือน normal saline อย่างเงี้ยฮะเทียบกับการให้เซรั่มก็คือสารน้ำที่มีโปรตีนร่วมด้วยมันมีผลไม่เท่ากันในการเพิ่มปริมาณในกระแสเลือดผลนู้นผลเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยที่เราไปเรียนในเรื่องของการแก้ไขภาวะช็อคในทางคลินิกนะฮะการให้สารน้ำต่างๆแต่ว่าทุกวันนี้การเอาทฤษฎีของ revised starling ทฤษฎี starling ใหม่มาอธิบายก็อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักเพราะมันก็ยังมีข้อมูลหลายๆอย่างที่ยังมีคอนฟลิกต์กันอยู่ก็รอดูการศึกษากันต่อไปนะครับสำหรับน้องๆพี่คลินิกก็คิดว่าสามารถเอาโมเดลของที่เป็นคลาสสิคอลสตาร์ติ้งมาใช้ดูก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรแค่ว่าให้ระลึกไว้ว่าทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วคือข้อมูลการค้นพบใหม่ๆมันอาจจะยังไม่เข้ามาในเนื้อหาการศึกษาแพทย์กระแสหลักสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้ามาเป็นธรรมชาติของมันเองเพราะว่าเราก็ต้องอธิบายร่างกายมนุษย์ให้แบบ accurate ที่สุดนะเนาะอันนี้ก็คือพูดถึง device starling principle ไว้ประมาณดีนะครับสนใจเข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มได้มันค่อนข้างยาวทีเดียวต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง lymphatic system กันสักเล็กน้อยนะฮะ lymphatic system เนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของพวก immuno ซะส่วนใหญ่นะฮะเนื่องจากว่า data ที่เรามีตอนแรกๆเรื่อง starling model เราบอกว่าการดูดซึมของ lymphatic เนี่ยมันคิดเป็นแค่ 10% เท่านั้นเองนะฮะมันดูแบบเป็นรูปเป็นน้อยของระบบการ reabsorption มากแต่ความจริงแล้วหลังจาก data ชุดที่เป็น revised starling model ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ค้นพบว่าน้ำเหลืองเนี่ยต่างหากที่จะเป็นตัวดูดเอาสารใน interstitial fluid ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่กระแสเลือดไม่ใช่การดูดกลับทางฝั่งเวนนะฮะทางฝั่งเวนูจาก data ใหม่ก็คือคนพบว่าลิมฟาติกมันมีบทบาทตรงนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆดังนั้นแล้วการวิจัยเรื่องของลิมฟาติกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเราก็คนพบว่ามันมีบทบาทกับหลายโรคหลายสภาวะที่เจออยู่ในปัจจุบันนะฮะที่เราจะละเลยหน้าที่ละเลยฟังก์ชันของส่วนลิมฟาติกไปนะครับเอาส่วนที่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันว่าลิมฟาติกซิสเต็มเนี่ยระบบของมันก็เป็นเหมือนกับระบบที่ต่อเข้าอีกทีนึงนะฮะดูภาพ A อันนี้เป็นตัวอย่างก็คือเดรนสารน้ำเดรนโปรตีนต่างๆจากที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยเข้ามาตามระบบที่เรียกว่าลิมโนดก็คือเป็นท่อปลายปิดที่เข้ามาลงกับที่โนดแล้วโนดต่างๆก็ค่อยๆส่งตามพาสเวย์มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงที่หัวใจนะฮะมันก็จะกลับมาตรงแถวๆพวกซับเคลเวียนอาร์เทอรี่ใกล้ๆกับเวนาคาวาเนี่ยแหละครับเพื่อกลับเข้าสู่เซ็นทรัลเวนแล้วก็เข้าสู่เซอร์คูลเลชันต่อไปนะฮะตัวลิมฟาติกแคปิลลารีเนี่ยหน้าตาของมันก็จะเป็นท่อปิดแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็จะมีช่องว่างให้สารน้ำแล้วก็พวกมาโครโมเลกุลแล้วก็เม็ดเลือดขาวสามารถเข้าออกได้จะมีจังชันต่างๆเนี่ยก็คือเป็นพวกรูร่องต่างๆพวกเนี้ยนะฮะอารมณ์คล้ายๆกับเป็นเฟนิสเตรตหรือไซนูซอยด์แคปิลลารีอย่างหนึ่งแต่ว่าโครงสร้างอาจจะไม่ได้มีกล้ามเนื้อเยอะเท่านะครับโครงสร้างจะไม่ได้แบบเป็นท่อกล้ามเนื้อเหมือนกับพวกอาร์ทอริโออะไรพวกนี้แต่จะคล้ายกับแคปิลลารีที่เป็นพวกไซนูซอยด์มากกว่านะฮะโดยช่องว่างพวกนี้เนี่ยก็จะให้โปรตีนต่างๆเข้ามาด้านในได้นะฮะทั้งโปรตีนทั้งสารน้ำแล้วก็พวกอิมมูโนไซโตไคน์ต่างๆแอนติบอดีซึ่งการทำงานของลิมฟาติกแคปิลลารีเองเนี่ยฮะก็คือเมื่อมีสารน้ำเข้ามาอยู่ในนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ภายในนี้มากขึ้นนะฮะไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดันให้น้ำเนี่ยดันให้น้ำเหลืองเนี่ยกลับเข้าไปทางเซ็นทรัลมากขึ้นนะก็คือค่อยๆดันไปให้กลับเข้าไปที่ระบบน้ำเหลืองส่วนกลางมากขึ้นแล้วนอกจากนี้ก็จะมี one way valve ด้วยก็คือเป็น lymphatic valve อารมณ์คล้ายๆเวนฮะคือจริงๆ lymphatic กับเวนจะมองว่ามันเป็นระบบที่คู่ขนานกันก็ได้แต่ว่า lymphatic ก็จะสามารถขนของหลายๆอย่างที่เวนไม่สามารถขนได้ก็คือเป็นของที่ไม่สามารถขนในสภาวะที่เป็นเลือดอย่างนั้นได้นะฮะเช่นพวกไขมันต่างๆที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมว่าเราดูดซึมไขมันแล้วมันไปอยู่ในแลคทีลก็คือเข้าไปอยู่ในระบบน้ำเหลืองแทนที่จะไปอยู่ในระบบเลือดเหมือนกับพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากรดอะมิโนนะฮะก็จะขนส่งสารพวกนี้ที่มันขนในเลือดไม่ค่อยได้ก็จะไปเป็นเหมือนระบบคู่ขนานกันนั่นแหละระบบเวนกับลิมเนี่ยคือแต่ก่อนเราอาจจะมองว่าลิมมันเป็นระบบแบบว่าไม่ค่อยสำคัญอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้ด้วยการค้นพบที่ผ่านมามันเลยทำให้เราเห็นความสำคัญของการขนส่งมันมากขึ้นนะฮะโครงสร้างของลิมโนดพวกนี้ก็ไปทบทวนในวิชาอิมมูโนได้นะฮะก็คือจะเป็นศูนย์ที่มีการพัฒนาของพวกทีพวกแอร์พวกลิมโฟไซต์ทั้งทีทั้งบีลิมโฟไซต์ก็เกิดการพัฒนาแล้วก็มาอยู่ในพวกลิมโนดพวกนี้ได้ก็คือเป็นเหมือนกับพาร์ทเวย์อีกพาร์ทเวย์นึงที่ปกติแล้วเราพยายามจะไม่ให้เชื้อโรคกับเข้าไปในกระแสเลือดไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเชื้อโรคเข้าไปในกระแสเลือดมันก็คือเซปซิสเราเหมือนกับให้เลือดเป็นบริเวณที่สเตอร์ไลน์ไว้ส่วนระบบน้ำเหลืองเป็นเหมือนระบบของเวนเป็นระบบเลือดที่มีอิมมูโนแอคทิวิตี้เกิดขึ้นจริงๆคือฆ่ากันก็คือฆ่ากันในระบบเนื้อเยื่อกับระบบน้ำเหลืองนี่แหละจะไม่ไปฆ่ากันในระบบอาร์เทอรี่ระบบเวนนะฮะโครงสร้างออกมาก็จะต่างกันบ้างแต่ว่าก็จะใช้โครงสร้างคล้ายเวนก็คือมี one way valve ในการดันน้ำเหลืองกับ
ข้าไปสู่ระบบเซ็นทรัลแล้วก็นอกจากนี้ก็ใช้ฟังก์ชันพวกมัสคูล่าปั๊มทั้งปั๊มที่เกิดโพลิซอลซิสของตัวริมเวสเซลเองแล้วก็การใช้มัสเซิลปั๊มเหมือนกับการขยับแขนขยับขาการทำงานของสเกเลตอนมัสเซิลก็จะบีบให้น้ำเหลืองแล้วก็เวนเนี่ยขับเลือดกลับเข้าสู่ระบบกลางได้ไวขึ้นนะฮะดังนั้นแล้วปัจจัยในการข้างของลิ้มก็คือคล้ายๆกันเลยเหมือนกับเวนก็คือเกิดการอุดตันหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสเตซิสก็ทำให้เกิดการข้างของน้ำเหลืองแล้วก็เกิดภาวะบวมตามมาเหมือนกับที่เราเล่าให้ฟังกันไปได้นะฮะว้าวพวกโครงสร้างต่างๆพวกนี้อันนี้ลองให้มาดูโครงสร้างแนวแบบตัดขวางนะฮะว่าโครงสร้างของตัวท่อน้ำเหลืองเนี่ยมันจะเป็นลิ้นที่เหมือนกับเกยทับกันจะไม่ได้เป็นลิ้นจะไม่ได้เป็นเซลล์เอนโดทีเลียมที่เชื่อมติดกันเป็นเส้นแบบนี้เป็นลิเนียร์เหมือนกับในแคปิลารีนะฮะคือโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันเกิดกับสามารถที่จะแยกออกมาเป็นเหมือนช่องว่างเปิดให้มีการเข้ามาของสารน้ำของโปรตีนได้ง่ายกว่านะครับเมื่อมันเกิดการเติมเข้ามาของสารน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพนี้ฮะก็คือมีฟลูอิดเข้ามาเรื่อยๆก็จะยิ่งเพิ่มเพรสเชอร์ยิ่งเพิ่มเพรสเชอร์ยิ่งทำให้ฟลูอิดเข้ามาได้มากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ความดันข้างในนี้มันก็จะเท่ากับหรือว่ามากกว่าความดันของอินเตอร์ซิเชียมแล้วมันก็จะเริ่มเกิดการทรานสปอร์ตของลิ้มไปได้มากขึ้นนะฮะทรานสปอร์ตของลิ้มไปตามเส้นทางของมันในปัจจุบันเราก็ค้นพบว่ามันมีคลินิคอลแอปพลิเคชันเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับระบบลิมฟาติกเช่นเรื่องของขาบวมลิมฟเอเดมาอันนี้ก็เป็นที่เราน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่านอกจากที่มันจะช่วยในการขับน้ำกับโปรตีนแล้วมันก็ช่วยขับพวกของเสียอย่างอื่นๆด้วยไปตามนั้นถ้าเกิดว่าระบบน้ำเหลืองเสียเนี่ยของเสียต่างๆมันก็จะค้างอยู่ในอินเตอร์ซิเชียลฟลูอิดได้มากขึ้นนะฮะยิ่งบวกกับโมเดลที่เราบอกว่าส่วนใหญ่มันดูดกับทางลิมฟาติกและไม่ใช่ทางเวนเนี่ยยิ่งให้เห็นความสำคัญเลยว่าการอุดตันไปของระบบลิมฟาติกมันมีผลมากๆนะครับอันอื่นๆนอกจากเรื่องของ starling force บ้างเช่นเรื่องของไขมันเนี่ยฮะที่เราค้นพบกันว่าการ absorption ในรูปแบบของเป็นไคโลไมครอนแล้วเข้ามาอยู่ใน lactic vessel เนี่ยฮะมันส่งผลหลายอย่างคือถ้าเกิดว่าระบบลิมฟาติกมันทำงานได้น้อยเกินไปหรือมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อ fat metabolism อื่นๆของร่างกายเหมือนกันอาทิเช่นการสังเคราะห์พวกadipose tissue พวกเนี่ยฮะมันก็จะอิงตามฟังก์ชันการทำงานของพวกแลคทีนต่างๆพวกการขนส่งลิปิดว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความผิดปกติในการขนส่งมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อพวกแฟตเมตาบอลิซึมพวกนี้ได้นะก็ทำให้เป็นสาเหตุของภาวะอ้วนหรือเมตาบอลิกซินโดรมได้เหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยแล้วก็คนพบว่าในหัวใจที่เกิดภาวะการขาดเลือดเป็นหรือว่าเกิดแบบมีการตีบเพราะว่าจากอัตโรสเคโรซิสเนี่ยจากการที่หลอดเลือดมันมีพวกไขมันไปสะสมเนี่ยพอหลังจากที่มันเกิดเดเมจไปแล้วมันก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างลิมฟาติกเวสเซลมาเดรนมากขึ้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลไกตัวหนึ่งที่โมดูเลตว่าการเปลี่ยนแปลงของพวกอินเตอร์ซิเชียลฟลูอิดแล้วก็ไขมันในเนื้อเยื่อบริเวณหัวใจที่มันเกิดความเสียหายจากการขาดเลือดเนี่ยกลไกของลิมฟาติกตรงนี้ก็สามารถมาช่วยได้เหมือนกันนะทุกวันนี้ก็เริ่มค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆว่าการกระตุ้นการสร้างพวกลิมฟาติกเวสเซลมันเกิดขึ้นได้ในหลายสภาวะแล้วการเกิดขึ้นของลิมฟาติกเวสเซลมันก็จะมีบทบาทในการช่วยลดอาการจากหลายๆภาวะได้เช่นเกิดการอักเสบเรื้อรังเงี้ยฮะหรือว่าภาวะจากการขาดเลือดลิมฟาติกก็มีบทบาทหลากหลายมากขึ้นนะครับในปัจจุบันที่เราค้นพบกันก็ถ้าสนใจก็แนะนำให้เราไปอ่านเพิ่มเติมได้มันเยอะมากมันผมเอามาสรุปได้ไม่หมดแต่ว่าแค่อยากบอกให้รู้ว่าอย่ามองข้ามมันนะฮะคือสมัยปลายเราอาจจะมองข้ามเพราะว่าเราพูดถึงลิมฟาติกเวสเซลกันแค่แบบ5-15นาทีเท่านั้นเองพูดเหมือนกับว่าเป็นเหมือนติ่งที่แถมมาให้กับระบบของระบบไหลเวียนเลือดเฉยๆแต่ว่าในปัจจุบันมันก็มีบทบาทเชื่อมกับทุกระบบแล้วนะฮะลิมฟาติกสุดท้ายก็อยากจะพูดถึงเรื่องของอิสคีเมียไว้คร่าวๆว่ากระบวนการของอิสคีเมียเนี่ยมันก็คือการที่มีออกซิเจนมาเลี้ยงไม่พอที่เนื้อเยื่อ peripheral tissue นั่นแหละฮะซึ่งก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติที่ระดับมาโครก็ได้เช่นคาร์เดียกเอาท์พุตลดลงหรือว่าความผิดปกติที่ระดับเล็กลงมาเช่น regional blood flow ไม่ดีมี obstruction ของ blood flow หรือว่าเป็นความผิดปกติของตัวเลือดเองก็คือมีออกซิเจน carrying capacity ที่ลดลงเช่นแบบเกิดแอนีเมียหรือว่าเกิดพิษบางอย่างการติดพิษบางอย่างเช่นพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์พอยซันนิ่งที่มันทำให้เม็ดเลือดแดงสามารถขนออกซิเจนได้ลดลงก็จะทำให้เกิดอิสคีเมียอินจูรีได้นะฮะโดยอิสคีเมียอินจูรีเองเนี่ยสิ่งที่จะสามารถเป็นผลกระทบจากอิสคีเมียได้อย่างแรกเลยก็คือเมื่อมีอิสคีเมียออกซิเจนลดลงเนี่ยก็ทำให้ออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันเกิดได้ลดลงมันก็จะทำให้พลังงานภายในเซลล์เนี่ยลดลงนะฮะพอสร้าง ATP ได้น้อยมันก็จะเปลี่ยนไปสร้าง ATP ผ่านทางพาธเวย์แลคเตทเฟอร์เมนเทชันแทนซึ่งมันก็จะได้พลังงานน้อยแล้วก็ได้แลคเตทด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายอื่นตามมาซึ่งก็คือเราก็ไล่ไปจาก
ส่วนต่างๆของเซลล์ที่มันต้องใช้ ATP ในการดำรงพลังงานในการดำรงฟังก์ชันของมันเช่นสำคัญสุดก็คือ NKA โซเดียมโพแทสเซียม ATPase ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รักษาออโซลาริตี้ของเซลล์ไว้ให้มีโซเดียมในเซลล์น้อยมีโพแทสเซียมในเซลล์เยอะให้มันอยู่ในบาลานซ์กับอินเตอร์ซิเชียลฟลูอิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังก์ชันการทำงานของ NKA มันแย่ลงเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อทำให้เซลล์มันพองใหญ่ขึ้นทำให้เมมเบรนโพแทสเซียมของเซลล์เปลี่ยนไปเพราะปกติมันเป็นโซเดียมออก3โพแทสเซียมเข้า2ก็คือทำให้เซลล์เป็นลบแต่ถ้าเกิดว่า NKA มันพังก็จะทำให้ด้านในเซลล์มันมีประจุบวกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นเซลล์ประสาทก็จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานอย่างมากๆเลยแหละฮะการขาด ATP กระทบกับอะไรอีกก็พวกโปรตีนชานเนลอื่นๆเลยก็คือทำให้อิเล็กโทรไลต์ภายในเซลล์เนี่ยมันเสียสมดุลไปหมดก็คือโพแทสเซียมเนี่ยมันเกิดความผิดปกติอยู่แล้วเพราะปกติมันต้องเอาโพแทสเซียมเข้าเซลล์ปกติมันต้องใช้ NKA ในการเอาโพแทสเซียมเข้าเซลล์แต่ถ้ามันเอาโพแทสเซียมเข้าเซลล์ไม่ได้มันก็จะมีปัญหากับพวกเมตาบอลิซึมต่างๆเกี่ยวกับเมโทริเชียลเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าโพแทสเซียมก็เป็นตัวที่กำหนดเรสติ้งเมโทริเชียลที่สำคัญที่สุดนะเนื่องจากว่าเพอร์มีอาบิลิตี้ในภาวะพักมันมากที่สุดเหมือนกันฟังก์ชันอะไรเสียอีกเช่นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยไมโอซินต้องเป็นที่จะต้องใส่อาศัย ATP ในการทำให้เกิด contraction ทำให้เกิดแบบเป็น cross bit cycle นะฮะดังนั้นมันก็จะส่งผลกระทบกับการทำงานของไม่ใช่แค่ในกล้ามเนื้อที่ใช้แอคทีนไมโอซินแต่กับมอเตอร์โปรตีนทุกตัวในเซลล์ที่ใช้ ATP เป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานเหมือนกันนะฮะผลกระทบอย่างอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเช่นมีการสะสมของแคลเซียมภายในเซลล์มากขึ้นเนื่องจากว่าปกติแล้วแคลเซียมมันต้องแลกกับโซเดียมการที่โซเดียมมันสะสมในเซลล์เยอะเนี่ยมันทำให้แคลเซียมมันก็จะสะสมในเซลล์เยอะขึ้นเหมือนกันจากการทำงานของ NCX หรือโซเดียมแคลเซียมเอ็กเชนเจอร์นะฮะพอแคลเซียมมันสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้พวกเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสทำงานมากขึ้นเกิดการสร้างฟรีฟาตติอาซิดมากขึ้นซึ่งการสลายฟาตติอาซิดพวกนี้มันก็จะเป็นออกซิเดทีฟเดเมจต่อเซลล์ได้นะฮะผลอีกฝั่งนึงก็คือผลที่เกิดจากแลคติกนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนไปใช้แอนแอโรบิกเรสปิเรชันหรือเฟอร์เมนเทชันนะครับมันก็จะทำให้เกิดแลคติกอะซิโดซิสก็ทำให้มี pH ภายในเซลล์ต่ำลงก็ทำให้เกิดความเสียหายกับไมโทคอนเดรียมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการแบบปลดปล่อยของมาของเหล็กมากขึ้นคือเปลี่ยนแบบไอออนของเหล็กที่ปกตินะฮะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแบบว่าฟรีไอออนออกมามากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดออกซิเดทีฟเดเมจได้นะตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านเรื่องพวกเฟนตันรีแอคชั่นที่เราจะคุ้นเคยกันในเคมีมอปลายหรือเคมีอินซีตอนปี1นะฮะพวกปฏิกิริยาของเหล็กที่มันเกี่ยวกับฟรีเรดิคอลก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับเซลล์โดยเฉพาะพวกออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มก็จะสังเกตว่ามันก็จะมี2พาสเวย์หลักๆในกระบวนการอิสคีเมียนะฮะที่มันสร้างความเสียหายกับเซลล์แล้วสุดท้ายก็จะไปกระตุ้นให้เกิดพาสเวย์การเกิดอพอปโทซิสของเซลล์ได้นะครับซึ่งการหลังจากเกิดอิสคีเมียเนี่ยกระบวนการที่มันจะกลับมาก็คือ reperfusion reperfusion ก็คือการที่ปริมาณเลือดที่มันน้อยๆเดิมทีเนี่ยเช่นเกิด obstruction แล้วเรา clear obstruction ออกไปได้เราฟื้นคาเดกเอาพูดกลับมาได้นะฮะ reperfusion ก็คือการที่ออกซิเจนมันสามารถกลับมาที่เซลล์ได้ซึ่ง reperfusion มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะฮะแบบว่าไม่ได้ดีในทุกๆสภาวะมันก็มี reperfusion ที่เป็นอันตรายได้เหมือนกันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเป็น reperfusion injury ก็คือในสภาวะที่เซลล์มันอยู่ในสภาวะที่สร้างไอ้พวก radical พวกนี้มากขึ้นการที่เรานำออกซิเจนกลับเข้ามาภายในเซลล์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดเป็น radical oxygen damage มากขึ้นนะเกิด ROS มากขึ้นก็ยิ่งทำให้เซลล์มัน damage มากขึ้นกว่าเดิมจนเซลล์มันอาจจะตายเยอะกว่าเดิมได้ซ้ำนะฮะมันก็จะเกิดความเสียหายจากการสร้างพวก ROS เนี่ยนะ reactive oxygen species กลับมาเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมเซลล์ได้ในตอนหลังนะฮะ reperfusion ก็เป็นของที่อันตรายไม่แพ้กับ ischemia เลยปกติส่วนใหญ่เขาก็ชอบเรียกไปด้วยกันเลยเป็นแบบ ischemic reperfusion injury เพราะมันก็จะเกิดมาด้วยกันเป็นแพ็คคู่นะฮะเหมือนกันไอเดียนี้ก็จะคล้ายๆกับภาวะที่เรียกว่า SIRS systemic immune response inflammatory response syndrome ก็คือทางร่างกายมันอักเสบไปหมดซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะฮะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราหยุด process การ inflame นั้นกระทันหันแล้ว process อันอื่นมันย้อนกลับมาแทนก็คือ CARS CARS นะอันนี้เราไปอ่านดูได้นะฮะก็คือเป็นโปรเซสที่ว่าอยู่ดีๆการกระตุ้นอิมมูนการกระตุ้นอินฟลามเมชันทั้งหมดถูกหยุดลงแล้วย้อนกลับกลายเป็นการกดอิมมูนแทนอันนั้นมันก็จะเกิดการติดเชื้อที่ยับเยินมากๆเลยนะแล้วก็สารน้ำต่างๆที่รั่วออกไปก็จะทะลักกลับเข้ามาทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมปอดเกิดเป็นภาวะอื่นๆได้ดังนั้นแล้วเนี่ยสมดุลของร่างกายคือมันไม่มีภาวะที่เรียกว่าเป็นบวกไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีคือทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยสมดุลเป็นโฮมิโอสแตซิสเหมือนกับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์โวลิเมียหรือไฮโปโวลิเมียก็เป็นอันตรายเป็นความผิดปกติของมาโครเซอร์คูลเลชันได้ทั้งคู่นะฮะซึ่งเรื่องของ
อิสคิเมียหรือเพอร์ฟิวชันพวกนี้เราก็จะได้นำเอาผลลัพธ์พวกนี้นำเอาพาสเวย์พวกนี้ไปใช้คุยกันต่อในพาร์ทต่อไปนะฮะก็คือ regional circulation ก็คือในพาร์ทต่อไปเราจะมาคุยกันถึงว่าcirculation ที่แต่ละอวัยวะเนี่ยมันมีกลไกอะไรบ้างที่ควบคุมว่า resistance ของหลอดเลือดนี้มันจะเปิดมากเปิดน้อยเท่าไหร่เพราะว่า resistance มันก็คือตัวที่กำหนด flow นะฮะว่าค่าเด็กเอาพุทที่จ่ายมา 100% เนี่ยจะจ่ายให้แต่ละอวัยวะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับ capillary bed ของอวัยวะนั้นมันเปิดรับมากแค่ไหนก็คือที่ pre capillary sphincter เนี่ยมันขยายหรือมันหดมีกลไกอะไรบ้างที่มันควบคุมให้เลือดเข้ามามากเข้ามาน้อยนะทั้งกลไกที่เป็นส่วนกลางเองทั้งพวก autonomic nervous system แล้วก็กลไกที่เป็นเฉพาะอวัยวะนั้นเช่นพวกเมตาบอไลต์ต่างๆก็คือของเสียจากกระบวนการอิสคิเมียก็สามารถทำให้หลอดเลือดขยายมากขึ้นเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงเพื่อมาชดเชยตรงนี้ได้นะหรือกลไกออโต้เรกูเลชันที่ปรับตามความดันพวกนี้ก็ไปดูรายละเอียดกันในพาร์ทต่อไปนะครับแค่ของพาร์ทนี้เอาเรื่องอิสคิเมียรีเพอร์ฟิวชันมาปูให้เป็นพื้นเฉยๆครับก็สำหรับสรุปของพาร์ทนี้นะฮะซัมมารีของพาร์ท2เองแล้วก็ขอสรุปกันไม่ยาวมากนะฮะก็คืออย่างแรกคืออยากให้รู้ว่า1คือสตรัคเจอร์ของแคปิลารีเนี่ยมันมีความไดนามิกมากมันไม่ใช่ท่อแป๊บท่อ PVC เหมือนกับที่เราเคยเข้าใจแต่มันมีรูปแบบที่เป็นเฟเนสเตรตรูปแบบที่เป็นไซนูซอยด์มีโครงสร้างต่างๆทั้งเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แมทริกซ์ทั้งพวกโปรตีนที่เป็นอินเตอร์เซลลูลาร์จังชันที่จะมีบทบาทในการควบคุมฟลักซ์เข้าฟลักซ์ออกของสารน้ำนะฮะก็อยากจะให้นึกถึงหน้าตาแบบนั้นไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของแคปิลารีแต่ละชนิดในแต่ละอวัยวะยังไงบ้างอันที่2ก็คือเรื่องของสตาร์ลิงฟอร์สนะฮะก็คือให้ทบทวนนิยามให้ละเอียดเพราะว่ามันก็จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้นิยามมันไม่ใช่แค่ท่องว่าภาวะนี้แล้วไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เพิ่มไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ลดแต่ท่องไปแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมายังไงกฎฟิสิกส์ของมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เรื่องของ revised starling principle ก็ให้รู้ติดหัวไว้ว่าทุกวันนี้มันคิดกันแบบนี้แล้วนะฮะในเทคบุ๊กหลายๆเล่มอย่าง boron edition 3นี่เขาก็เขียนเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วแค่ว่าในหลักสูตรกระแสหลักนี่เราอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็แค่ให้รู้เอาไว้แต่หลักการคิดเรื่องของเอเดม่าเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าขึ้นคลินิกไปเราก็ยังสามารถใช้ความคิดแบบ classical starling ได้เป็นส่วนใหญ่ก็แค่มีบางกรณีที่อาจจะยกเว้นนะฮะแต่ว่าก็ให้ยึดอันนั้นไว้เป็นหลักก่อนละกันอันที่3คือเรื่องของลิมฟาติกฟังก์ชันว่าเราได้เห็นว่าลิมฟาติกเนี่ยมันมีบทบาทมันมีฟังก์ชันของมันมากกว่าที่เราเคยเรียนว่ามันเป็นแค่เหมือนเป็นซัพพอร์ตเล็กๆของระบบไหลเวียนเลือดจริงๆแล้วมันมีบทบาทเยอะกว่านั้นแต่ว่าก็วันนี้แค่เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะฮะถ้าอยากศึกษาเพิ่มก็ลองไปหาอ่านเพิ่มดูคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะอยู่นะฮะสุดท้ายก็คือเรื่องของอิสคิเมียเมื่อกี้นี้ก็เป็นการปูพื้นฐานให้เห็นถึงความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของเซลล์ในภาวะที่ขาดเลือดนะฮะเพราะว่ามันก็จะไปมีบทบาทในการกระตุ้นปฏิกิริยาหลายๆอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงการไหลของบัตฟลูเข้ามาในอวัยวะนั้นในแคปิลารีเบนนั้นๆต่อไปนะครับก็สารพาร์ทนี้ก็คงจะขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะในพาร์ทหน้าก็พบกันใหม่กับensemble of circulation ในพาร์ท3พาร์ทสุดท้ายของเราคือพาร์ท regional circulation นะฮะมาดูกันว่าแต่ละอวัยวะมีกลไกยังไงบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้เองอาจจะยาวนิดนึงอาจจะดูเนื้อหามันวนไปวนมานิดนึงแต่ความจริงก็คือเนื้อหาของ micro circulation มันมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่แค่ว่าวันนี้มาขยายความให้เห็นชัดขึ้นเท่านั้นเองถึงภาพรวมนะฮะจริงๆเนื้อหาจะให้อธิบายเป็น starling force รวดเดียวจบเลยก็ได้แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็ได้แค่ starling force มันก็ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของ capillaryกับอินเตอร์ซิเชียลว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกับกำแพงตัวเอนโดทีเลียมไม่ได้เหมือนกำแพงกั้นแต่ความจริงแล้วมันเป็นเหมือนกับ3ส่วนที่เชื่อมกันระหว่างสารน้ำที่เป็นพลาสมาในเลือดสารที่อยู่ในชั้นของไกลโคคาลิกที่เป็นสับไกลโคคาลิกฟลูอิดแล้วก็ชั้นของสารน้ำที่เป็นอินเตอร์ซิเชียลว่ามันเชื่อมกันอยู่เป็นไดนามิกตลอดมีการโยกไปโยกมาตลอดไม่ได้แบบเป็นกำแพงกั้นเหมือนแอตแทคออนไททันอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะเราต้องบอกร่างกายให้มันไดนามิกได้ก็คือเราต้องเข้าใจโมเดลที่เป็นสแตติกก่อนแล้วเราก็ค่อยๆจินตนาการว่าเป็นไดนามิกมากขึ้นถ้ากระโดดไปเข้าใจไดนามิกอย่างแรกเลยมันจะงงหน่อยแต่ถ้าเราเข้าใจแต่สแตติกอย่างเดียวเราก็จะไม่เห็นภาพของร่างกายที่แท้จริงนะฮะแล้วการที่เราจะเข้าใจอันนี้ได้ก็คือเราต้องเข้าใจไปถึงขั้นที่เราไม่เข้าใจแล้วเท่านั้นเองนะฮะเหมือนกับที่อาจารย์แดงพูดไว้ว่าถ้าเรารู้คิดเราก็เป็นอรหันต์ภาษาพูดไม่สามารถสื่ออะไรได้นะฮะทำไมอยู่ดีๆเข้าเรื่องอาจารย์แดงเนี่ยโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบเลคเชอร์
ต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่มารับฟังเกี่ยวกับเรื่องไมโครเซอร์คูลเลชันที่อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครถูกใจคลิปนี้หรือถูกใจซีรีส์ Beginner Heart ของเราก็ขอให้กดช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อมาติดตามผลงานคลิปจากช่อง The Pacemaker ของเราต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมพัชรจินดานวิทยาก็ขอจบLecture Ensemble of Circulation Part 2แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทที่3ครับสวัสดีครับ